ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเผื่อมีใครฟังเทปที่เราจะอัดไว้แล้วก็นำไปเผยแพร่ต่อไปนะคะสัชชิธรศรีสวัสดิ์ค่ะอย่างที่น้องปอได้แนะนำไปสักครู่นะคะก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่ MTech สวทช.แล้วก็เป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในช่วงเช้าวันนี้นะคะร่วมกับดร.ชนินทร์ พิตุกค่ะครับสวัสดีครับผมชนินทร์ สุริยกุลวิทยานะครับเป็นตอนนี้ก็ทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับผมก็ขออนุญาตเป็นทั้งผู้ดำเนินการด้วยแล้วก็เป็นผู้เล่าเรื่องต่างๆในวันนี้ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับวิทยากรอีก2ท่านด้วยเลยแล้วกันนะครับอาจจะอยากจะให้แนะนำตัวแล้วก็เล่านิดนึงครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยอาจารย์หนุ่มดีไหมคะได้ครับขอบพระคุณครับผมชื่อพีรการไคนุ่นนานะครับเป็นอาจารย์สอนสาขาทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับคณะวิทยาการสื่อสารนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัตตานีนะครับผมก็งานหลักๆที่ทำนอกจากการสอนแล้วโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมนะครับในเรื่องของตอนนี้ก็ทำงานกับสมาคมผู้บริโภคสงขลานะครับในการทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ามisinformation ข้อมูลเท็จในมิติสิทธิผู้บริโภคนะครับผมแล้วก็งานอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการอบรมให้ความรู้กับคุณครูแล้วก็เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับผมครับชื่อพีรพลอนุตละสวัสดิ์ครับชื่อเล่นชื่อโยนะครับทำรายการชัวร์ก่อนแชร์อยู่ที่อสมทครับที่กรุงเทพก็ทำรายการชัวร์ก่อนแชร์ครับ เป็นรายการเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเท็จข่าวปลอมข้อมูลเท็จแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ครับการตรวจสอบข่าวปลอมนะครับแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องครับนอกเหมือนไม่มันดับๆใช่ไหมอาจารย์นอกจากการทำรายการแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ทำเนื้อหาหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นครับครับก็คิดว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับรายการอะไรฮะแรกหน้าที่ผมชัวร์หลายๆคนบอกว่าจะแบบแชร์ก่อนชัวร์เป็นรายการอะไรนะแชร์ก่อนชัวร์หรืออะไรดีชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็ออกอากาศทางช่อง9ทำมานานมากแล้วใช่ไหมครับครับรายการชัวร์ก่อนแชร์เริ่มตั้งแต่ปี2558ครับก็ปีนี้ตอนเราอยู่ในปีที่10ครับครบรอบ10ปีนะครับเดี๋ยวก็จะมีของแจกมากมายจริงๆนอกจากในที่ถ่ายทอดทางช่อง9ก็จะมีช่องทางอื่นที่ชัวร์ก่อนแชร์ได้ใช่ครับก่อนแชร์ถูกต้องค่ะเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วยใช่ไหมคะครับก็ถ้าก็เราพยายามไปอยู่ในทุกช่องทางนะครับว่าตรงไหนมีช่องเสิร์ชก็ลองค้นว่าชัวร์ก่อนแชร์ดูนะครับก็อาจจะเจอที่นั่นครับวันนี้จริงๆวันนี้จะบอกว่าโอกาสดีมากเลยนะครับทั้งอาจารย์พิรการเองนะฮะแล้วก็ทางคุณโยเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลบิดเบือนข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้เยอะมากนะฮะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเขาเรียกว่าคุยกันแล้วก็ร่วมแชร์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญแล้วก็จริงๆเป็นประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของประเทศด้วยเลยใช่ครับแล้วก็จริงๆอยากส่วนตัวอยากฟังจากท่านที่อยู่ในห้องด้วยนะครับครับผมเพราะนั้นอย่างนี้ครับวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครจะช่วยร่วมแชร์หรือว่าร่วมตั้งประเด็นคำถามเนี่ยสามารถที่จะเตรียมได้เลยนะครับผมจะรับไมค์ไปพูดหรือว่าจะส่งข้อมูลผ่านทางฟาซิลิเตอร์หรือว่าทางคุณปอก็ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามีรางวัลแจกด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะที่ห้องส่งเท่านั้นนะครับที่ห้องถ่ายทำนี้เท่านั้นนะครับก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อล่อตาล่อใจจริงๆประเด็นประสบการณ์ที่อยากจะเช็คชัวร์ก่อนแชร์จริงๆเปิดห้องไลน์มาก็น่าจะเจอได้เลยนะคะเช้านี้นอกจากสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันพุธสิเราอยากสวัสดีวันพุธบางทีก็จะมีเอาพุทธหัสแล้วโอ้นี่ข่าวปลอมกันปล่อยเฟคนิวส์นะเนี่ยเราปล่อยเฟคนิวส์กันทั้งนั้นเลยเนี่ยหนักไปค่ะก็จริงๆก็เปิดมาก็เจอได้เลยเนาะเราก็อยากจะเช็คว่ามันชัวร์หรือมันยังไงก่อนแชร์นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาเริ่มพูดคุยกันต่อระหว่างที่ท่านผู้ชมอาจจะกำลังเริ่มคิดแล้วเออเรามีประเด็นอะไรที่เราอยากไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไหนๆเราได้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงมานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะอาจจะขอเริ่มซอฟๆก่อนว่าเริ่มด้วยนิยามดีไหมคะพี่ตุ๊กครับอย่างน้อยเราต้องมาปรับฐานให้รู้จักตรงกันก่อนว่าเฟกนิวส์คืออะไรแล้วมันมีคำอื่นๆอีกไหมที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่จริงครับหรือไม่ตรงครับจริงๆ
มันตรงมากเลยนะครับข่าวปลอมคือข่าวที่มันปลอมนะแล้วก็จริงๆวันนี้นะฮะเวทีของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์โดยตรงเพราะนั้นสโคปของการพูดคุยกันวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปแตะเรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้นะครับก็ผู้ฟังอาจจะต้องเตรียมถ้าถามเรื่องการเมืองมาเราอาจจะไม่ถ้าจะแตะก็คือรับผิดชอบกันเองเรา เรคคอร์ดไว้นะครับแต่บอกเราได้นะครับว่าจะเอาแบบขังรวมขังแยก ไม่ใช่นะครับก็อันนี้ก็สนุกกันนิดนึงนะฮะแต่ห้องนี้ไม่ไลฟ์ถูกไหมครับเพราะตัดยังตัดทันค่ะไม่ไลฟ์ยอดเซ็นที่นะครับแต่ก็จะเป็นตัวชี้วัดอาจจะไม่ได้ออกอากาศเลยโอเคครับก็ในความเป็นเรียกข้อมูลดีกว่านะฮะข่าวก็เป็นข้อมูลหนึ่งความเป็นข่าวก็คือข้อมูลที่เรานำเสนอได้รวดเร็วใช่ไหมครับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์พิรการอาจจะช่วยสนับสนุนหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมให้พวกเราได้ด้วยคือข่าวปลอมก็คือข่าวที่มันไม่ถูกไม่จริงจริงๆแล้วในข้อมูลกับประเภทนี้นะครับเรายังมีอีกหลายอันนะมีข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนนะครับมีอย่าง IO นี่เขาคืออะไรนะครับเราจะไม่แตะใช่ไหมครับเรื่องนี้ยังไม่แตะเรื่องนี้นี่ไม่แตะฮะโอเคฮะก็จะมีข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนนะครับซึ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับเดี๋ยวตอนถึงช่วงแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลตัวหนึ่งที่จะแชร์ให้ทราบแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเชิงโบราณนิดนึงนะฮะหลายท่านอาจจะพอทราบอยู่บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้มาถามทางท่านผู้เชี่ยวชาญด้วยเหมือนกันฮะทั้งอาจารย์หนุ่มนะแล้วก็ทางคุณโยเองด้วยเหมือนกันว่าไอ้ข้อมูลเท็จข่าวปลอมหรือว่าอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วมันนิยามมันรวบรวมแล้วเนี่ยมันครอบคลุมอะไรอีกบ้างไหมฮะนอกจากความไม่ถูกต้องของมันแล้วหรือความไม่ครบหรืออะไรพวกนี้ครับมันคือแบบไหนครับผมก็อาจจะขอสไลด์สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนิยามเนี่ยจริงๆเราก็ถกเถียงกันมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเราติดอยู่กับเรื่องภาษาค่อนข้างมากนะครับผมเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมโนนะมันเขาเรียกอะไรครับเรื่องการรับรู้แล้วกันข้อเท็จจริงของมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีน้ำท่วมนะเขาก็เปลี่ยนเป็นน้ำรอระบายนะครับผมอันนี้เห็นไหมมันติดเรื่องภาษานะครับเรื่องนิยามเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องสำคัญแสดงว่าบางทีมันถูกแล้วล่ะแต่เราใช้คำให้ทำเกิดความเข้าใจผิดได้มันอาจจะไม่เชิงเข้าใจผิดแต่ว่ามันทำให้เราอาจจะมองปัญหาให้มันเล็กลงก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของในเชิงการเมืองหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าแต่ทั้งหมดก็คือภาษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับทุกครั้งเวลาทุกท่านเรียนเลคเชอร์เรียนอะไรก็จะเริ่มต้นด้วยของภาษาก่อนใช่ไหมครับผมอันนี้ในมุมของคือผมเนี่ยเป็นนักนิเทศศาสตร์เนาะเราสอนคนให้เขาเรียกว่าเป็นนักวารสารศาสตร์นะครับก็คือนักคนที่ผลิตนะครับตัวข้อมูลข่าวสารนะครับสู่สังคมนะครับผมคราวนี้จรรยาบรรณของเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์นักวารสารศาสตร์เนี่ยเราก็คือการเสนอข้อเท็จจริงนะครับผมคราวนี้จะสไลด์ต่อไปเลยก็ได้ครับผมคราวนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องของการใช้คำว่าเฟกนิวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะกว้างไปสักนิดนึงเขาก็มีข้อถกเถียงกันสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงถ้าเราไปอ่านงานวิชาการหรืออะไรพวกนี้นะครับในช่วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเฟกนิวในการที่จะไปดิสเครดิตนะครับโจมตีกันโจมตีสำนักข่าวต่างๆที่คิดไม่เหมือนเขานะครับอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่ามันกลายเป็นว่าเฟกนิวมันถูกใช้เป็นสิ่งในการโจมตีองค์กรวิชาชีพสื่อนะครับผมคราวนี้มันก็พยายามหานิยามใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับอย่างจะมีนักวิชาการบางกลุ่มก็ใช้คำว่ามิสอินฟอร์เมชันนะครับกับดิสอินฟอร์เมชันใช่ไหมครับก็คือมันจะแบ่งแยกกันในเรื่องของถ้าเป็นmisinformation ก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับในการที่จะปล่อยหรือว่าเรามันเกิดจากความผิดพลาดในทางวิชาชีพก็ได้นะคนเรามันก็มนุษย์นะครับมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เนาะอย่างเช่นที่อาจารย์เมื่อกี้บอกว่าวันนี้วันพุธถูกไหมครับมันเป็นความผิดพลาดที่เราไม่ได้เริ่มแล้วคนแรกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผม
อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็น disinformation เนี่ยมันมีเรื่องของความตั้งใจที่จะปล่อยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์บางประการเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องการเมืองเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมครับแต่ว่าแชร์เรื่องคำว่าข่าวปลอมเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมถ้าในมุมของวงการสื่อครับเราจะได้ยินในคนทำข่าวในเมืองนอกเองหรือในไทยเองก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับอาจารย์ว่าแบบคือคำว่าข่าวเวลาเราสอนเรื่องข่าวคืออะไรข่าวคือข้อเท็จจริงแต่พอมีคำว่าเฟกเข้าไปมันก็เลยเหมือนไปยิงตรงไปที่คุณค่าของคำว่าข่าวอะครับแล้วก็ผมก็จะไปได้ยินเสียงสะท้อนจากหลายท่านมาว่าแบบว่าก็ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าข่าวปลอมเคยมีช่วงนึงเลยนะครับที่เราก็คุยกันว่าแบบคำว่าข่าวปลอมเนี่ยเราไม่ใช้ได้ไหมเพราะว่าข่าวไม่มีปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้ไปลดทอนคุณค่าของคำว่าข่าวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเราก็ไปเจออยู่ดีว่าคือสิ่งที่คุ้นหูเราที่สุดคุ้นหูใช่ครับผมมันคือคำว่าข่าวปลอมนี่แหละที่เรารับนิยามมาแล้วนะครับก็เลยเราไม่ได้เกิดกับเฉพาะประเทศไทยด้วยอาจารย์ครับคือไทยเราก็จะคุ้นกับข่าวปลอมแล้วก็เฟกนิวนะครับพอในต่างประเทศที่เป็นโซนเอเชียเองเขาก็ยังคุ้นกับคำว่าเฟกนิวเฟกนิวเหมือนกันอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าผมเสริมนิดนึงแต่ว่าในความเป็นเวลาเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่การสื่อสารเนาะเช่นอาจจะอยู่ใน LINE ใน Facebook อะครับแม้ว่าเราจะบอกว่ามิสกับดิสมันต่างกันในเรื่องของผลประโยชน์เป้าหมายหรือว่าความตั้งใจในการเผยแพร่แต่ชีวิตจริงๆอะเราจะมาวิเคราะห์ว่าข่าวนี้มันตั้งใจหรือตั้งใจปล่อยหรือไม่ตั้งใจปล่อยผลประโยชน์อะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากนะในมุมของผู้ใช้ทั่วไปเขาเรียกมุมผู้บริโภคเราก็โอเครู้ว่าข่าวปลอมก็โอเคละครับใช่ไหมฮะแต่เราไม่รู้เราอาจจะไม่ได้แต่อยากรู้ว่าเฮ้ยจงใจหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ครับมันแค่พอยาวเราไม่รู้ต้นตอของที่มาเพราะตัวที่จะแยกว่าเป็นมิสหรือดิสตามสไลด์เนี่ยนะครับครับตัวที่จะแยกคือเจตนาใช่แต่ทีเนี้ยมันไม่มีเครื่องมือวัดเจตนาเครื่องจับเท็จก็ไม่ได้ครับผมดังนั้นผมว่าการแยกก็จะยากมีแค่ตัวเราที่รู้ว่าไอเนี้ยคือมิสหรือเป็นดิสกันแน่ครับเหมือนไปวิเคราะห์ที่ตัวผู้ส่งมากกว่าใช่ครับแต่เราจะเข้าถึงตัวผู้ส่งอ่ะมันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้เลยยากมากๆนะครับแต่จุดสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนใช่ครับผมเพราะนั้นจริงๆข่าวปลอมเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าบางทีผมว่าในมุมผู้บริโภคนะอย่างผมเองก็อาจจะเป็นมุมผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกันบริโภคข่าวปลอมนะแค่เรารู้ว่าข้อมูลนั้นเท็จหรือเป็นข่าวปลอมผมว่าก็มีประโยชน์มากแล้วนะครับมากๆเลยถ้าในมุมของว่าเท็จด้วยการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือมาจากไหนเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเราสามารถที่จะรู้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยอีกหลายๆมุมได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปสืบสอบมันขนาดนั้นก็ได้เพราะมันก็มีดูเหมือนก็จะมีหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยเหมือนกันฮะบางก็สามารถหาได้บ้างบางทีก็หาไม่ได้บ้างก็มีใช่ไหมครับครับแต่เป็นว่าผมว่าให้มันรู้ว่าเหมือนที่อาจารย์มาบอกว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องแล้วกันนะครับผมส่วนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมครับครับทีนี้อยากได้มุมมองของทุกท่านเหมือนกันว่าไอ้ข่าวปลอมเนี่ยมันสำคัญมากไหมฮะมันอิมแพคมันมหาศาลขนาดไหนคือจริงๆแล้วผมก็เข้าใจนะครับคือการที่เราได้รับข่าวปลอมมาเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยสมมติว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะในมุมที่เราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาเนี่ยโอเคมันทำให้งานเราเสียละแต่ถ้าในมุมชาวบ้านเนี่ยครับข่าวปลอมมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับเดี๋ยวเริ่มจากใครดีเริ่มจากอาจารย์ก่อนก็ได้ครับได้ครับผมครับผมจริงๆแล้วเรานึกถึงแล้วกันเนาะในชีวิตประจำวันของเรายกตัวอย่างง่ายๆเนาะอยู่เมื่อปีที่แล้วแล้วกันนะครับผมไปซื้อน้ำมะพร้าวปกติก็ซื้อประจำอยู่แล้วนะครับผมมาวันนี้ปรากฏว่าพ่อค้าถามว่าซื้อน้ำมะพร้าวไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าอุ๊ยรู้ได้ยังไงครับผมว่าเอ๊ะปกติไม่เคยถามเรานะครับแล้วเขาบอกว่ามันหมดแล้วฮะขายดีที่ตรงขานะครับไปซื้อที่โรงพยาบาลอะไรนะด้านตรงสามแยกนะครับผมเขาบอกว่าหมดแล้วนะครับวันนี้ขายดีมากเลยช่วงเนี้ยขายดีมากเลยแล้วอ้าวพี่ทำไมขายดีอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีข่าวบอกว่าเนี่ยซื้อดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับผมเอาล่ะ
กลับบ้านไปปลูกอย่างทันนะอันนี้หมดนะฮะมันทำให้เกิดอะไรครับเกิดแบบว่าผลกระทบในทางที่อาจจะเป็นแง่ดีสำหรับผู้ขายใช่ไหมครับผมแต่ว่าชีวิตของมนุษย์อะเนาะขับเคลื่อนด้วยเฟกนิวครับผมอะไรประมาณนี้หรือย้อนกลับไปในช่วงที่มีโควิด19ระบาดนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็จะไปกดเงินนะครับเอ๊ะทำไมหน้าเซเว่นวันนี้มันคนเยอะจังเลยนะครับผมคนต่อแถวกันยาวมากเลยนะครับผมไม่คิดว่ามันน่าจะดาราหรืออะไรสักคนมานะครับที่สงขลาเหมือนกันนะ บ้านอยู่สงขลานะครับก็ปรากฏว่าพอมาเปิดดูข้อมูลว่ามันคือเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามันมีเฟกนิวใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าให้ไปยืนยันตัวตนเพื่อจะรับเงินรู้สึก 20,000 บาทนะจากธนาคารกรุงไทยนะครับผมเห็นไหมครับมันเกิดความวุ่นวายมากๆนะครับในตอนนั้นนะครับนั้นก็ผมคิดว่ามันเกิดผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับมันทำให้เห็นว่าเฟกนิวมันมีอิมแพคกับสังคมในวงกว้างนะครับแล้วก็มันมีผลต่อพฤติกรรมของคนแล้วบวกกับเรื่องของสถานการณ์ทางสังคมในเวลานั้นมันยิ่งทำให้เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมอันนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดแล้วก็ประสบกับตัวเองนะครับเกิดความวุ่นวายใช่ไหมครับผมคุณโยกมีครับก็เสริมครับก็เห็นด้วยอาจารย์เลยครับว่ามันเหมือนเกิดความสับสนแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดของประชาชนด้วยครับซึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันถูกนะครับแล้วณวันที่เขารับมาแล้วเขาเชื่อว่ามันถูกแล้วบางทีถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเขาก็จะส่งต่อด้วยนะครับเพราะว่าก็มีความหวังดีก็เชื่อแล้วก็เลยส่งต่ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นมิสอินฟอร์เมชันพอส่งต่อไปปั๊บคนที่รับสมมติว่าถ้ารับแล้วเชื่อต่อก็ส่งผลกระทบต่อคนที่เชื่อใช่ไหมครับถ้ารับแล้วไม่เชื่ มันก็จะเปิดพื้นที่ใหม่ในการถกเถียงนะครับซึ่งบางทีมันสะท้อนกลับมาแล้วมันกระทบความสัมพันธ์อีกบางทีเขาแบบแค่นี้ข่าวป้อมเขารู้กันหมดแล้วไปเชื่อได้ไงเนี่ยนี่เรียนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือบางทีมันก็จะเป็นชาเลนจ์เป็นความท้าทายใหม่ของคนยุคนี้ที่จะต้องรับมือกับการที่จะต้องคิดว่าแล้วเราจะอธิบายข่าวปลอมให้คนในกลุ่มครอบครัวเราฟังยังไงที่กลุ่มจะไม่แตกให้ยอมรับได้ที่จะไม่แบบว่าต้องออกจากกลุ่มกันทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นข่าวในโซนที่ยังพอถกเถียงกันได้หรือมีคำอธิบายออกมาแล้วนะครับเช่นบอกว่าพอแจก 20,000 ไม่จริงอันนี้มันก็จะจบเร็วนะครับแต่ว่าถ้าบางอย่างเนี่ยต้องใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าต่อกว่าจะรู้นะครับเช่นแบบกระชายรักษาโควิดได้ไหมนะฮะก็เพราะว่าโลกวิทยาศาสตร์ก็จะหยุดอยู่จุดนึงแต่ว่าโลกการค้านี่ไปไกลมากนะครับเรื่องกระชายรักษาโควิดเนี่ยนะครับณวันที่พาดหัวข่าวออกถัดจากนั้นประมาณไม่เกินเดือนนึงเนี่ยก็คือถ้าในช่วงพาดหัวข่าวออกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นกระชายปั่นขายน้ำกระชายถูกไหมครับแล้วก็ถัดออกไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ออกมาขายชัดเจนฮะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยชัดเจนฮะจากกิโลเราเท่าไหร่นะไม่กี่สิบบาทอัพไปเลยฮะใช่และที่สำคัญคือโดนด้วยมั้งเป็นผู้สร้างหรือผู้ซื้อหรือผู้รับประทานคะเป็นผู้เสพแต่ว่าคือผมว่ามันต้องมีส่วนมันคงมีส่วนอะไรบ้างเพียงแต่ว่าการอธิบายทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่ได้อธิบายได้ขนาดอาจจะยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะอธิบายแล้วยืนยันได้ครับใช่ไหมฮะซึ่งผมว่าตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องท้าทายสำหรับคนสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมีพี่ที่เป็น PR คณะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรามีงานวิจัยสำเร็จขึ้นมาบางทีเราก็อยากจะสื่อสารให้มันตื่นเต้นนะครับแต่ตอนนี้ภูมิคุ้มกันประชาชนในการรับต่อมันอาจจะยังไม่มากพอเท่ากับอิทธิพลความสามารถในการส่งต่อของเขาดังนั้นพอเขารับมาปั๊บแต่เขาอาจจะขาดฐานความรู้บางอย่างแต่เขามีอิทธิพลในการส่งต่อเยอะๆเงี้ยครับบางทีเขาก็เล่าต่อก็กลายเป็นเหมือนการส่งต่อที่เกิดจากความหวังดีแต่ว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ครบถ้วนแล้วสุดท้ายมันน่าเสียดายตรงที่สุดท้ายสื่อก็ต้องย้อนกลับไปบีบคนที่เป็นผลวิจัยให้ออกมาพูดเองว่าแบบเรื่องนี้มันไม่จริงเรื่องนี้มันอย่าคาดหวังแบบนั้นนะแล้วข่าวก็จะตีกลับไปข้างหนึ่งใช่ไหมครับคือผมเนี่ยพอหลังจากมีเรื่องกระชายผมก็พยายามติดต่อกับอาจารย์ที่ทำเรื่องนี้เลยที่มหิดลอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะแบบคุยผมสัมผัสได้เลยว่าอาจารย์แกก็
คือแกก็เสียดายที่ข่าวมันไปไกลระดับนั้นมันทำให้คือตัวคนวิจัยเองก็ไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยข่าวปลอมเขาก็เกิดจากความตั้งใจดีแค่บอกว่าก็เป็นระดับนี้ระดับนี้แล้วเขาก็จะค้นคว้าต่อไปเขาจะทำอะไรต่อแล้วมันมีอีกหลายขั้นกว่าที่มันจะสำเร็จอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอข่าวมันไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดbad experience เกิดการรับรู้ที่ในเชิงเนกาทีฟกลับมาในบางส่วนหรือบางทีหน่วยงานที่จะต้องทำสื่อเขาก็ต้องเอาแบบไปกากบาทอย่างเงี้ยครับว่าแบบไม่จริงนะกินกระชายยังรักษาโควิดไม่ได้มันก็จะกลายเป็นอีกชิ้นข้อมูลหนึ่งที่เกิดมาจากความการสื่อสารในท่อนนั้นแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เอามาพูดครับว่ามันยังรักษาโควิดไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมว่ามันกระทบคนทำงานวิจัยพอสมควรครับกันครับคุณโยพูดมาน่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าทักษะในการนำเสนอกับภูมิของผู้เนี่ยเราเรียกผู้เสพเนาะผู้เสพข่าวกับผู้นำเสนอข่าวเนี่ยมันยังอาจจะไปไม่พร้อมกันมันทำให้คือเทคนิคในการนำเสนอข่าวเราเข้าใจว่าโอเคนะอย่างในสายสื่อสารเนี่ยเราก็เข้าใจเลยว่ามันต้องสร้างข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือวิจารณญาณในการรับข่าวเนี่ยมันอาจจะตามไปไม่ทันก็ทำให้ตีความออกไปได้คลาดเคลื่อนใช่น่าสนใจนะฮะอันนี้พอที่ทางคุณโยได้พูดถึงว่าการตีความงานวิจัยทำให้แก้วนึกถึงเคสหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อน่าจะไม่ถึงเดือนเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามวงการรับประทานอาหารสุขภาพหรือว่าการลดน้ำหนักนะผู้หญิงเกินครึ่งต้องผ่านการลดน้ำหนักเวลาลดเท่าไหร่ก็ไม่พอใจสักทีนะคะก็จะมีวิธีการทานอาหารที่เขาเรียกว่า IF หรือว่า Intermittent Fasting ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่ามีผลงานวิจัยออกมาถ้าใครที่ทาน IF ช่วงทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอีก 91%อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนมีเช้าหนึ่งตื่นขึ้นมาแก้วเห็นใน Facebook และ Instagram มากกว่า10โพสต์ทุกคนแชร์กันใหญ่เลยว่ากิน IF แล้วเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ผลงานวิจัยนั้นนะคะมันเรียกว่ามันยากเกินกว่าที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจได้เพราะมันมีผลงานที่ได้ข้อสรุปนั้นออกมาจริงๆผู้ที่วิจัยเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้มี bad intention เขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างโดนตัดเสียงเลย เขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างข่าวปลอมค่ะ แต่ว่ามันเป็นผลงานวิจัยถ้าเราเข้าไปดูลึกๆเนี่ยมันเป็น poster presentation มันยังไม่ได้ออกมาเป็น paper ไม่ได้ผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการหรือว่าที่เขาเรียกว่า peer review และถ้าอ่านลึกลงไปอีกอ่ะมันเป็นการทดลองจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยบางคนอ่านแล้วโอ้20,000 คนเยอะน่าจะเชื่อถือได้แต่ถามว่าคนที่กิน8ชั่วโมงแล้วเขาเก็บข้อมูลอ่ะมีแค่ 2% จาก 20,000 คน400คนเท่านั้นเองแล้วเอามาเป็นข้อสรุปว่าถ้าคุณกินแค่8ชั่วโมงนะคุณเพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหัวใจ 91% อันนี้ค่ะมันเป็นข้อมูลที่อยู่ลึกลงไปคล้ายๆกับเรื่องกระชายเลยคือมันเป็นผลการทดลองจริงแต่ว่าการที่เอามาตีความเอามาด่วนสรุปเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วมันทำให้เกิดความแตกตื่นได้ง่ายมากบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่เอาข้อมูลมาไม่ครบใช่ไหมครับอันนี้เองจริงๆตอนที่เริ่มต้นเรื่องของสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ทำเนี่ยมันก็จะมีเคสต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็จะมีเขาเรียกอาจารย์ผู้รู้หลายท่านเนี่ยก็แนะนำเหมือนกันว่าถ้าจะสื่อสารแล้วไม่รู้ก็พยายามศึกษาให้เข้าใจให้รู้นิดนึงก่อนที่จะเริ่มสื่อสารออกไปเพราะมันจะได้เห็นประเด็นที่เขาเรียกว่าแหลมคมคือในวงการของความเป็นสื่อเนี่ยเขาเรียกว่าการนำเสนอประเด็นอะไรที่มันแหลมคมเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นมากมันจะช่วยให้คนเกิดการเรียนรู้คนที่เสพข่าวคนอ่านข่าวก็แล้วกันคนอ่านข่าวเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยครับถ้าเกิดเราเอาแค่บางส่วนออกมานำเสนอแล้วทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเขาเรียกผลเสียมากกว่าผลดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงประเด็นเรื่องนี้อาจารย์มีเสริมไหมครับก็อย่างที่บอกครับเมื่อจริงๆเข้ากับสไลด์ต่อไปเลยนะครับก็คือว่าจริงๆข้อมูลมันมีเยอะเนาะแต่ในกระบวนการสื่อสารอย่างคนที่เป็นนักข่าวหรือว่าสอนทางด้านข่าวเราก็จะหรือผลิตคอนเทนต์เราก็จะรู้ดีว่าบางทีข้อมูลมันมีเหมือนกันหมดแหละนะครับมันอาจจะไม่ได้สำคัญมากแต่ข้อมูลที่มันจะถูกมองเห็นก็คือข้อมูลที่เราไฮไลท์ใช่ไหมครับไฮไลท์หรือทำให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นในทางข่าวแล้วมันทำให้ดูขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงความสนใจ
ของผู้รับสารนะครับหรือว่าของกลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็ทำให้ข้อมูลที่ดูธรรมดาใช่ไหมครับกลายเป็นข้อมูลที่มันถูกมองเห็นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มันนำมาสู่เรื่องที่เราเรียกว่าเมื่อกี้เรื่องการด่วนสรุปใช่ไหมครับแต่ว่าผลวิจัยบางอย่างมันเราก็เป็นลักษณะของการเคลมที่เกินข้อเท็จจริงหรือว่าเกินสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะครับหรือผลสรุปของการวิจัยกำหนดไว้นะครับมันก็เนี่ยครับเป็นลักษณะของนำข้อมูลบางตัวใช่ไหมครับมาทำให้มันดูเด่นมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมซึ่งบางทีเราไปอ่านข้อมูลเนี่ยเราจะพบเลยว่าเฮ้ยผลไม้นี้หรือสมุนไพรนี้มันมีสารบางอย่างเนี่ยจริงแต่ว่ามันไม่ได้มีมากมายถึงที่จะทำให้เราหายจากการป่วยเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาจากของคุณโยเหมือนกันนะครับจริงคุณโยตรวจสอบไปหลายปีแล้วนะครับแต่เนี้ยเพิ่งมาในเครือข่ายที่เขามีการเฝ้าระวังในพื้นที่ในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับเขาก็อันนี้เพิ่งมาเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของข้าวโพดต้มสุกใช่ไหมครับผมตอนนั้นก็ว่ามันจะมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษาโรคอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลที่ทางชัวร์ก่อนแชร์ก็อาจจะมีการตรวจสอบมาแล้วเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากมันมีลักษณะของการรับสารของคนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกลุ่มเฉพาะมากขึ้นเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเวลาเรารับข้อมูลข่าวสารแล้วมันจะมาจากสื่อโดยตรงแล้วก็แพร่กระจายไปสู่ผู้คนทั่วไปถูกไหมครับผมแต่ว่าลักษณะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้เราเนี่ยอยู่ตามกลุ่มย่อยต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วบางทีข้อมูลที่มีการตรวจสอบจากกรุงเทพเนาะกว่าจะมาถึงผู้ใช้บางคนในต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องใช้เวลาปี2ปีข้อมูลนี้กลับอีกซึ่งจากการทำงานเนี่ยเราพบเลยนะครับว่าข้อมูลที่เขาส่งมาให้เราช่วยดูเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่คุณโยตรวจสอบมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับหรืออย.ตรวจสอบมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งเข้ามาสู่ในพื้นที่การสื่อสารในคนในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้การวนซ้ำของข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ข้อมูลเก่าสามารถสร้างปัญหาใหม่ในพื้นที่ใหม่ได้เหมือนกันกับคนใหม่ๆนะครับผมเหมือนอาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆแล้วการเติบโตขึ้นของพวกโซเชียลมีเดียนี่มีผลมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาดูทีวีใช่ไหมครับข่าวพวกนี้ถูกนำเสนอผ่านทีวีพวกเราก็จะได้เห็นพร้อมๆกันทั่วประเทศแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีทางเรื่องของโซเชียลมีเดียมันเติบโตขึ้นทุกคนจะมีโลกส่วนตัวในแต่ละแพลตฟอร์มของตัวเองใช่ใช่ครับผมแล้วไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้กระจายไปตามแพลตฟอร์มเหล่านั้นก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะได้รับข่าวนั้นพร้อมกันมันก็เลยค่อยๆมาค่อยๆมากันอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับผมซึ่งอันนี้แหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาที่มันต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีคนที่เชื่อข้อมูลเหล่านี้อยู่ดังนั้นอย่างการแชร์เรื่องสรรพคุณของข้าวโพดต้มสุกเนี่ยก็ยังมีการแชร์กันอยู่นะครับเรื่องของการช่วยเหลือด้วยวิธีการแปลกๆอะไรประมาณนี้ ก็ยังมีการแชร์อยู่ซึ่งอันนี้มีการตรวจสอบมาแล้วซึ่งผมคิดว่าการตรวจสอบข้อมูลเพื่อ นำมาอ้างอิงนะครับ ผมมันมีค่อนข้างจะเพียงพอในยุคปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีคนมา คนไม่มีลุกขึ้นมาเอ๊ะตั้งคำถามว่าข้อมูลนี้มันจริงไหมนะครับอะไรแชร์ก่อนแชร์ก่อนชัวร์ผมเพิ่มเติมเรื่องอันทางขวานิดนึงนะครับขวาสุดวิธีช่วยคนหมดสติฉุกเฉินแล้วในคลิปมันจะแบบว่าดูน่าเชื่อมากแล้วก็มันจะคล้ายๆกับอีกอันนึงจะเป็นเหมือนว่าหมดสติในโรงหนังแล้วให้ตบข้อพับอะไรเงี้ยครับคือมันก็จะมาโซนเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือแบบนี้ครับพวกนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในศาสตร์ของแพทย์แผนจีนครับคือแบบคือตอนที่ไปตรวจสอบมาครับก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วบางอย่างครับมันไปตรงกับบางอย่างที่เขาทําในศาสตร์ของแพทย์พื้นบ้านของประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่แบบ Google Translate มันใช้ง่ายอย่างเงี้ยครับมันก็แบบว่ามันก็ไหลมาได้พอไหลมาปั๊บเนี่ยก็เอามาแชร์กันซึ่งตอนที่เราจะบอกว่าเป็นข่าวปลอมเงี้ยครับก็จะมีหมอจีนบอกว่าอันนี้มันมีส่วนจริงเพราะว่าจุดตรงนี้มันอันนี้เขาบอกให้ถ้าเกิดว่าเจอคนหมดสติให้ขยี้ตรงจุดระหว่างร่องกลางระหว่างรูจมูกทั้งสองแต่ก็คือตรงเหนือปากครับก็คือเหนือริมฝีปากข้างบนนะครับแล้วภาษาจีนหมอจีนเขาจะมีชื่อ
มีชื่อว่าตรงนี้มันเป็นจุดอะไรแล้วเขาเราก็แบบว่ากดต้องกดตรงนี้มันจะทำให้เกิดการรู้สึกตัวทำให้ตื่นตัวขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งพอคุยตอนที่ทำเรื่องนี้จำได้คือแบบว่าเราก็แคร์มากเพราะว่ากลุ่มพอทำชั่วก่อนแชร์มาเรื่อยๆครับเราจะพบว่ามันมีเรื่องของความซับซ้อนของศาสตร์ของแต่ละศาสตร์เช่นแบบว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์แผนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงเขามักจะใช้คำพูดอย่างนั้นนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยตรงนั้นเขาไปทำแล้วแต่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงแล้วการที่ไม่มีงานวิจัยคุณไปปฏิเสธสิ่งนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีดังนั้นมันควรจะต้องมีการวิจัยว่าสิ่งนั้นไม่จริงถึงจะปฏิเสธได้หรืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะพอเวลาเจออย่างนี้ปั๊บถ้าจำไม่ผิดคือในคลิปนี้ผมต้องมีหมอจีนอยู่ในนี้ในคลิปวิดีโอด้วยถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องตบข้อพับหรือเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอที่เป็นหมอแผนปัจจุบันหมอเขาบอกว่าจริงๆแล้วการจิกตรงนี้ครับมันก็มีส่วนที่เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าหลักของการที่เจอคนหมดสติแล้วถ้าเขาหมดสติจากบางปัจจัยคือหมดสติมีหลายสาเหตุใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาหมดสติจากบางสาเหตุเนี่ยการจิกตรงเนี้ยมันเหมือนการแบบตบแรงกระตุ้นปลุกก็จะได้ผลก็แล้วมันจะเจ็บมากอะไรเงี้ยครับแล้วมันอาจจะทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ครับก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งนั้นแต่สิ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันพยายามอยากจะอธิบายให้เข้าใจก็คือหลักจริงๆเมื่อเจอคนหมดสติคุณต้องไม่ทำอย่างอื่นก่อนคุณต้องไปทำการช่วยเหลือเช่นเรียกฉุกเฉินก่อนหรือว่าคือทำอย่างอื่นก่อนแล้วถ้าทำทุกอย่างหมดแล้วเหลือเวลาคุณจะเอามาจิกหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำได้อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลมากเพราะว่าจริงๆแล้วการช่วยจริงๆมันก็ไปอยู่ที่กระบวนการอื่นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับจริงๆวิธีนี้คือจริงๆวิธีทางที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาใช่ไหมพวกเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยมีการใช้กันจริงๆครับในแต่ว่าในสมัยนี้เรามีทางเลือกอื่นใช่ไหมฮะที่มันอาจจะช่วยชีวิตได้เร็วขึ้นเร็วกว่าใช่ครับเราควรจะใช้อันนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีเดิมมันไม่ได้หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันอาจจะใช้ได้ดีในเวลานั้นเพราะในเวลาที่ทุกอย่างมันยังไม่มีอันนี้วิธีนี้อาจจะดีที่สุดแล้วอาจจะมีคนที่มีประสบการณ์การได้รับการช่วยชีวิตจากวิธีนี้หรือเคยช่วยคนจากวิธีนี้มาแล้วเพราะว่ามันตื่นจริงครับก็คือหมอบอกว่าถ้าหมดสติแบบที่ไม่ใช่สโตรกหรืออะไรเงี้ยครับก็คือเขาตื่นจริงถ้าเป็นแนวหมดสติธรรมดาครับแต่โดยทั่วไปคนก็จะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะบอกว่าการหมดสติในรูปแบบนี้เราควรกดหรือไม่แล้วกดเนี่ยกดตรงไหนเพราะว่าบริเวณเอาจริงๆมันก็กว้างอยู่นะคะแล้วก็ที่อันตรายคือแบบว่าหมดสติก็สมมติหมดสติถ้าหมดสติธรรมดาเป็นลมหรือว่าสโตรกหรือเป็นหัวใจอะไรเงี้ยสมองหรือหัวใจแล้วพอสมองปุ๊บก็แบบตีบหรือแตกอีกอะไรเงี้ยผมว่าวิธีการช่วยมันจะมีอีกอันนึงที่คลาสสิกมากเรื่องข่าวปลอมที่เอาเข็มเจาะนิ้วอะครับระบายเลือดอะไรเงี้ยใช่ครับเขาก็จะเป็นแบบวิธีช่วยชีวิตคนที่เส้นเลือดสมองตีบหรือแตกอะไรเงี้ยครับให้ใช้วิธีเจาะนิ้วปล่อยเลือดก็คือเอาเข็มจิ้มที่ปลายนิ้วแล้วจะทำให้เหมือนเลือดมันระบายแล้วก็คนไอเลือดที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะคลี่คลายออกไปอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกที่ทำก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอตอนหลังอะครับก็มาสไตล์นี้อีกก็คือไอ้จุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบในทางแผนจีนเนี่ยเขามีวิธีแบบสไตล์อย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จริงๆเหมือนที่บอกก็คือว่าบางทีวิธีนั้นมันก็เหมาะกับช่วงเวลาที่มันไม่มีทางออกจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะลองทำดูอะไรเงี้ยคือถามว่ามันอันตรายไหมมันอาจจะไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตในบางเรื่องนะแต่บางทีมันอาจจะทำให้เราคือจากที่เราไปทำกันมาหลายๆที่เนี่ยมันมีข้อสรุปอันหนึ่งว่าข่าวปลอมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตแต่มันจะทำให้เราเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะรักษาอย่างถูกวิธีอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้รับข่าวพวกนี้มาถ้าเกิดว่าเราหลงเชื่อหรือเราไปแชร์เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกอ่ะคนนั้นอาจจะเป็นสโตกวิธีนี้มันอาจจะช่วยไม่ทันแทนที่เราจะไปเรียก1669หรือเรียกกู้ภัยเรียกอะไรเงี้ยซึ่งเขาสามารถที่จะอย่าลืมนะสโตกอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะช่วยได้ภายในเวลาอันสั้นด้วยนะโกลเด้นพีเรียดใช่ฮะมันมีโกลเด้นพีเรียดของมันด้วยถ้าเกิดเรามัวทำอย่างอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียโอกาสใช่มันอาจจะเสียโอกาสเขาอาจจะภาพแบบถ้าเรา
ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเอามาพาดเนี่ยครับแล้วเราไปค้นพบว่าคนช่วยเราเขาช่วยวิธีเนี้ย คือแบบเราจะโกรธไหมนะ เราจะแบบ ยังไงดีนะขอบคุณที่ช่วยใช่อันนี้ก็เป็นอิมแพคอันนึงครับอย่างตัวอย่างเนี้ยนะวันนี้จริงเกิดขึ้นที่ส่วนตัวเหมือนกันที่บ้านนะครับคุณแม่ที่บ้านก็ไปตรวจเพราะว่าเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับผมคราวนี้คุณแม่แกก็ไปกลับมาก็เราก็คิดว่าโอเคเนาะหมอก็ให้กินยาอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับผมแล้วจะวันคือไม่ได้อยู่กับคุณแม่ตลอดเนาะพอกลับมาอีกทีนึงนะครับอีกสักเดือนนึงเอ๊ะคุณแม่มีอะไรดองๆอยู่ข้างในนึกว่าบวยหรือเปล่าคะดองทำไมเอ่ยก็ดองลดคอเลสเตอรอลในเลือดแต่ประมาณนั้นนะครับผมน้ำผึ้งหมดไป2ขวดแล้วนี่เหมือนกันแหละสุดดีใช่ไหมครับผมแล้วเรามาเจอเพราะว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าการผลิตซ้ำนะครับคือนอกจากมันเคลมเกินจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการผลิตซ้ำด้วยนะครับคราวนี้เราไปเห็นว่าพอเราไปเซิร์ชข้อมูลเนี่ยโอ้คุณแม่จะรับจากหลายทางมากใน TikTok บ้างใน YouTube บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็เห็นตัวอย่างของการที่มันมีการสาธิตทำนู่นทำนี่มันก็เกิดเป็นการรับรู้เป็นความเชื่อนะซึ่งมันเป็นภาวะหนึ่งนะผมว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยเนาะในเชิงที่คนที่ประสบภาวะอะไรบางอย่างเนาะนั้นเราจะพบว่าทำไมข้อมูลเรื่องสุขภาพอ่ะมันไปกับผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเจ็บป่วยข้อเข่าความดันเบาหวานอะไรเป็นโรคต่างๆเหล่านี้ผู้สูงอายุมีค่อนข้างเยอะมันเป็นภาวะทางด้านสุขภาพจิตอย่างผมเคยทำวิจัยเรื่องเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับมันเห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อคนตรวจพบว่าเป็นเบาหวานสิ่งแรกที่คนจะไปก็คือการหาข้อมูลนะครับคือมันเกิดภาวะตื่นตระหนกตกใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับก็ไปหาข้อมูลนะครับไม่ใช่ข้อมูลทางการแพทย์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องสมุนไพรนะครับเปิดรับมากขึ้นฟังคนอื่นมากขึ้นว่าเขามีวิธีการในการรักษาเพื่อลดปัญหาของการเป็นเบาหวานได้ยังไงบ้างนะครับลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมคนจะหาแหล่งข้อมูลในการที่จะไปศึกษาที่เอามาปรับใช้กับตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นชัดเลยในภาวะตรงนี้ซึ่งลักษณะอย่างตัวอย่างที่บ้านผมก็เหมือนกันคือตรวจพบว่าเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับนั้นแกก็คงไปหาข้อมูลนะครับหรือตัวไม่แน่อาจจะตัว AI ได้ยินเราคุยกันพอไปตรวจสุขภาพนะครับอาจจะลืมปิดไมค์ในโทรศัพท์มือถือไว้นะครับ AI มันก็เลยหาข้อมูลนี้ให้มันเห็นมากขึ้นนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันใช่ข้อมูลทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากใช่ครับผมในนี้คือตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวการเคลมข้อมูลเกินจริงบางทีมันก็ทำให้มันถูกรับรู้ถูกตีความถูกเข้าใจถูกมโนถูกคิดไปเองเกินสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าตัวสารบางอย่างในพืชในสิ่งนั้นมันมีนะครับผมครับจริงครับเสริมนะครับเรื่องนี้พอทำขึ้นแล้วก็ขึ้น YouTube ทัวร์ลงครับทัวลงอีกฝ่ายมากยกย่องแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เชื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเวลาที่ผมไปสัมภาษณ์อย่างเรื่องเนี้ยถ้ามาดาวมะนาวดองน้ำผึ้งผมก็คิดว่าสัมภาษณ์จบที่นักโภชนาการก็จบนักโภชนาการก็อธิบายอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปถามแพทย์แผนไทยทำไมไม่ไปถามหมอถามคนนี้จะรู้อะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาไม่ได้กินน้ำผึ้งนะเขากินแต่มะนาวอะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนว่ามันจะมีวิธีประยุกต์สูตรออกมาอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่านักโภชนาการเราจะอธิบายว่าคุณจะลดไขมันแต่คุณกินน้ำตาลรับประทานน้ำตาลเข้าไปแล้วเป็นน้ำตาลที่แบบว่าเข้าเร็วด้วยซึ่งมันก็ควรจะแปลงเป็นไขมันได้เร็วเมื่อกินบ่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆคือมันต้องไปดองมาแล้วมันผ่านกระบวนการโน่นนี่แล้วก็ต้องมาผสมน้ำอีกอะไรเงี้ยครับมันเหมือนว่ามันมีสเต็ปถัดมาที่ยังมีคนที่ก็ยังมีคือเหมือนว่าเวลาที่เราหักล้างไปหนึ่งทีครับเขาจะมีชุดข้อมูลเตรียมไว้อธิบายต่อว่าไอ้ที่เราหักล้างเนี่ยมันไม่ถูกต้องยังไงไม่ครบถ้วนยังไงคุณจงกินต่อไปเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้น่าสนใจจริงๆแล้ววิธีนี้ถามว่ามันอาจจะลดได้มั้ยจริงๆนานๆมันอาจจะลดได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่มีเดียวโดยไม่กินข้าวผมว่าอาจจะลดได้นะเราก็จะนอนหิวนิดนึงนะคะครับจำได้เลยวันนึงกลับไปที่บ้านเฮ้ยวันนี้คุณยายกินเหล้าบวย
กินเหล้าวัวกินเหล้าวัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเตรียมน้ำแข็งมาเลยครับก็จริงๆแล้วก็คุณยายที่บ้านเขาทานได้สักพักหนึ่งก็ไม่ทานละอะไรเงี้ยเพราะเข้าใจว่าข้อมูลมันก็จะถูกแก้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันที่มันอยู่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทั้งมะนาวและน้ำผึ้งมันเป็นอาหารครับมันเป็นอาหารที่แบบก็ลองได้นี่มันไม่เสียดูเหมือนไม่เสียอะไรที่จะลองครับแต่ว่าจะมีส่วนที่อาจารย์บอกว่ามันมีเรื่องการขาดโอกาสในการรักษานะครับหรือเพราะว่าบางคนคุณหมอเขาจะห่วงมากคือหยุดการรักษาปัจจุบันหยุดกินยาแล้วก็มากินอันนี้แทนเพราะว่าคนที่เขาโชว์พวกนี้ครับเขาก็จะโชว์โดยที่บอกว่าให้มันหวือหวาให้มันมหัศจรรย์แล้วบางทียกตัวอย่างตัวเองว่าได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้ไปตรวจมาแล้วคอเลสเตอรอลมันลดจริงอะไรเงี้ยนี่ผมหยุดยาหมอได้เลยใช่ไหมครับจริงแชร์ได้เลยประเด็นนี้ที่บอกว่ามีเคสมามีโฆษณาอันนี้ผมไม่ขอไม่บอกแล้วกันนะว่ายี่ห้อไหนหรือว่าทางเว็บไซต์ไหนแต่ว่าโฆษณาพวกนี้มันมักจะขึ้นมากับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่มันมีแบบพออ่านบอดี้นิดนึงก็จะเจอพวกนี้เพิ่มมาเรื่อยๆๆๆผมคิดว่าหลายคนคงเคยเห็นตามพวกข่าวสารต่างๆเงี้ยแล้วก็มีอันนึงเรื่องของหัวเข่าบังเอิญเป็นกับตัวเองด้วยไงเรามันก็เลยแบบเข้าไปดูได้เขาบอกว่าเนี่ยหัวเข่าต้องกินยาอันนี้อันนี้อันนี้มีหมอออกมาการันตีมีผู้ใช้ยาตัวเนี้ยออกมาให้ข้อมูลด้วยนะครับปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปดูเฮ้ยมีจริงๆมีภาพหมอเป็นภาพนิ่งภาพหมอคนนี้นายแพทย์นี่ชื่อชัดเจนเลยนะฮะจากโรงพยาบาลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเต็มเลยอ่านแค่นี้ก็เชื่อแล้วแหละมีหมอยังไม่เชื่อมีคนไข้ด้วยคนไข้โอ้โหหน้าตาอย่างนี้เลยขึ้นมาเลยฮะชื่อนายคนนี้เป็นคนไข้ทำงานอาชีพนี้มีประวัติการแพทย์มีอะไรคนเดียวเฮ้ยชักน่าเชื่อถือมีคนไข้มาถึง2คนโอ้โหเฮ้ยเป็นไปได้ไอเนี้ยดูแล้วเป็นไปได้มากๆเลยก็เลยแต่เราก็ยังเอ๊ะเนาะก็เลยตัดสินใจไงฮะลองเซิร์ชชื่อหมอดูหมอชื่อนายแพทย์เนี่ยครับชื่อมีแต่ไม่ได้เป็นหมอครับเอาชื่อใครมาใส่ก็ไม่รู้ภาพก็ไม่ตรงกันภาพก็คนละคนชื่อก็ไม่ใช่หมอคือชื่อนามสกุลนี้เลยแต่ไม่ใช่หมอแล้วเดี๋ยวนี้เสิร์ชง่ายนะครับไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะแต่จะมีสักกี่คนที่จะเซิร์ชตอบแบบพี่ตุ๊กลองทำดู คือจริงๆเราสงสัยฮะเราสงสัยใช่ใช่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกเนาะทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของการเอ๊ะก่อนเนี่ยจะมีสักกี่คนพอเอ๊ะแล้วก็เข้าไปค้นหาข้อมูลอย่างเงี้ยใช่ฮะคือพอดูเข้าไปเรื่อยๆคือเขาใช้วิธีแบบอันนี้เป็นกลไกมากเลยนะผมนึกถึงการกลไกที่เราทำวิธีการเสนอข่าวก็คือเวลาเราทำข่าวอะไรพวกนี้เราก็ต้องมี referenceมี reference ของผู้ให้ข้อมูลมี reference ของผู้ใหญ่เจ้าทุกบ้าง reference ของตำรวจ reference อะไรเนี่ยเขาทำครบหมดเลยเขาใช้กลไกพวกนี้ครบหมดทุกอย่างเลยฮะแต่ว่าเฟกหมดทุกอย่างเลยซึ่งพอหลังๆมาผมเข้าไปหาข้อมูลตัวนี้ไม่เจอละคิดว่าโดนไปแล้วนะปิวไปละข้อมูลของปิวไปหมดละมันมีกลไกอันนึงมันเป็นศัพท์ที่แบบวงการพวกวิจัยเรื่องข่าวปลอมทำช่วงเหมือนนำเสนอในช่วงหลังเราเรียกว่าซอร์สแฮกกิ้งครับครับก็แบบมันจะฟิลประมาณแบบที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยครับก็คือไปทำให้มันน่าเชื่อถือในระดับแบบต้นตอเลยคือเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงการตรวจสอบข่าวปลอมมันจะบอกว่าไปหาต้นตอซะดูที่ว่าต้นตอเขาเป็นยังไงมันมีเว็บที่พูดถึงนี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเทคนิคถัดไปที่เขาทำก็คือไปทำให้ต้นตอมันมีอยู่จริงก็คือไปสร้างไปทำให้เกิดไปบิดเบือนที่ต้นตอนะครับไปทำให้มันเกิดการมันต้องมีข้อมูลอยู่อย่างนี้เช่นถ้าเรื่องนั้นอาจารย์อาจจะไปค้นแล้วอาจจะไปเจออีก 2-3 เว็บที่พูดเรื่องเดียวกันแล้วพูดในมุมที่ต่างกันนะครับเว็บนึงเป็นเว็บปลอมเป็นสมาคมแพทย์เว็บนึงเป็นเว็บขายนะครับเว็บนึงอาจจะเป็นเว็บที่มีคนอื่นพูดถึงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะไปทำให้มันดูน่าเชื่อถือคือค้นไปแล้วทีนึงก็ยังน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้เทคนิค SEO ทำให้ผลการค้นหาอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็เรียงกันลงมาแบบหน้าแรกมีแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยูนิเวอร์สของข่าวปลอม มันมีเขาเรียกสร้างสภาวะแวดล้อมของข่าวปลอมเกิดขึ้นนะครับใช่ครับเพราะว่าทั้งหมดการทำพวกนี้มันราคาถูกด้วยครับตอนนี้คือต้นทุนพอต้นทุนการทำแบบนี้มันถูกแล้วผมว่าพอมี AI ปั๊บ AI ก็อาจจะช่วยทำแบบนี้ได้อีกครับดังนั้นผมคิดว่าวิธีการเชื่อการตัดสินใจเชื่ออะไรด้วยวิธีเดิมครับด้วยชุดความคิดเดิมเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วในอนาคตหมายถึงว่าเช่น
ดูเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือต้องมีคนยืนยันมีตัวตนครับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกอย่างมันจะแบบว่าสร้างขึ้นมาได้หมดเลยครับเพราะนั้นจริงๆสิ่งสำคัญที่น่าจะต้องกังวลก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันของคนที่เข้าไปดูเพราะจริงๆเหมือนอาจารย์น่าจะพอที่จะแนะนำเราได้ว่าเฮ้ยไอ้หลักการเขาเรียกเชื่อข่าวปลอมพวกเนี้ยครับมันมีรูปแบบไหมอาจารย์หรือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ละกันนะครับดูเป็นอันนี้เป็นบทเรียนเนาะที่เราทำงานกับสมาคมผู้บริโภคสงขลานะครับว่าเรามีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอยากจะชวนคุยก็คือว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะบางทีข่าวปลอมอาจจะที่อื่นเก่ามาแล้วนะคุณโยจะตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นะครับในพื้นที่การสื่อสารตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับดังนั้นเราจะเห็นข่าวปลอมในลักษณะของการวนซ้ำเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบข่าวปลอมเนี่ยนะครับมันมีแหล่งในการตรวจสอบนะครับมันมีแหล่งในการตรวจสอบเพียงแต่ว่าจะมีคนเนี่ยไปตรวจสอบมันหรือเปล่าคิดจะเอ๊ะแล้วก็ตรวจสอบก่อนแชร์ไหมอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมส่วนที่สองก็จะเป็นลักษณะของส่วนที่สองจะเป็นลักษณะของการที่คือสับสนเองยังไงดีครับข้อมูลเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้ที่คลิกผ่านนี่อยากให้เล่าทุกสไลด์เลยเดี๋ยวอาจารย์โอเคตรงนี้ครับเมื่อกี้อยู่หน้าเมื่อกี้อันนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือมองว่ามันเหตุการณ์บางทีมันมีเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางทีเราก็สามารถจะคาดเดาได้นะครับว่ามันจะมีข่าวปลอมลักษณะตรงแบบนั้นเกิดขึ้นเนาะเช่นตัวอย่างว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งรัฐบาลเพื่อไทยมาเป็นได้จัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมครับนโยบายเด่นของเขาก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมมันก็จะมีข่าวปลอมลักษณะตรงนี้เราก็สามารถทำนายได้นะครับหรือช่วงนี้สภาพอากาศร้อนนะแล้วก็ลองเฝ้าระวังเรื่องของตัวข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบริบททางสังคมการเมืองวัฒนธรรมในณเวลานั้นด้วยนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเพราะว่าอย่างที่คุณโยยกตัวอย่างไปเนาะมันมีข้อมูลหลายๆชุดแม้ว่าเราจะทำการตรวจสอบไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่ภายใต้ที่เรียกว่าความเชื่อนะครับความเชื่อของผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารนั้นบางทีเรามีพื้นฐานเรื่องของความเชื่อตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะมีแนวโน้มจะเชื่อข้อมูลนั้นนะครับแล้วก็อาจจะหักล้างค่อนข้างยากนะครับผมส่วนที่4ผมมองว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเนาะในการเราทำโฟกัสกรุ๊ปเราพบว่ามันมีลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างตัวโปรแกรมของมันนะครับของโซเชียลมีเดียนะครับกับพฤติกรรมการใช้ของเราใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเราถ่ายใน TikTok อย่างเงี้ยเราดูเรื่องนึงนานๆอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเรื่องนั้นมาเต็มเลยซึ่ง TikTok อย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากเพราะว่าเราหยุดดูแค่แป๊บเดียวนะข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเนี่ยมันโชว์ให้เราเห็นเยอะมากเลยซึ่งอันนี้มันไปทำงานร่วมกันของตัวโปรแกรมของโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับกับพฤติกรรมของผู้ใช้มันก็บางทีสิ่งสำคัญก็คือมันทำให้เราเห็นข้อมูลนั้นบ่อยขึ้นเยอะขึ้นมันมีโอกาสแนวโน้มที่เราจะเชื่อว่าสิ่งนั้นคือเป็นข้อเท็จจริงนะครับผมอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับผมคราวนี้ในส่วนของว่าทำไมเราคุณโยมีเสริมไหมครับตรงนี้นะครับทำไมเราถึงเชื่อข่าวปลอมจริงมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างแรกเลยก็คืออย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปเรื่องของว่าตัวข้อมูลนั้นเนี่ยเรามันคอนเฟิร์มความคิดของเราความคิดหรืออคติหรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของเรานะครับเราก็มีโอกาสที่จะเชื่อค่อนข้างสูงพูดง่ายเราเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วแค่หาข้อมูลมาสนับสนุนตัวเองอะไรใช่อะไรมาสะกิดนิดนึงเราก็เห็นไหมล่ะง่ายๆเลยว่าเราแชร์ความคิดเห็นของใครสักคนหนึ่งที่มันตรงกับความคิดเราครับอย่างนั้นแหละยกตัวอย่างง่ายๆทั้งที่บางทีความคิดเราอาจจะแบบไม่ได้ถูกต้อง 100% ครับครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองเนาะแน่นอนว่าเรื่องการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าพอมันมีการเขาเรียกว่าการสร้างกลุ่มลูกค้าแล้วกลุ่มผู้ติดตามแล้วกันกลุ่มวอเตอร์ที่มันบอกว่าที่มันแบ่งแยกกลุ่มกันชัดเจนตรงนี้ครับมันก็ทำให้ตัวการเผยแพร่ข้อมูลเฟกนิวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราเชื่อเรารักเนาะเพราะการเมืองมันอาศัยเรื่องของความ
ความชื่นชอบชื่นชมอ่ะเป็นหลักใช่ไหมครับผมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราชอบคนไหนนะครับความผิดเขาจะนิดเดียวความผิดเขาอาจจะเหมือนคนอื่นแต่เราอาจจะมองเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมมองเหมือนกับเคสที่คุณโยเคยเล่าให้ฟังเรื่องของวัคซีนอย่างนั้นเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับจะมีแบบอย่างใช่ครับที่บอกว่าคนที่อยากใช้ก็จะสนับสนุนมุมของคนของการใช้ครับคนไม่อยากใช้ก็จะยกข้ออ้างต่างๆนานามาพอมีข่าวมานิดนึงก็จะแชร์เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ข่าวเป็นข่าวเราไม่ได้ใช้ข่าวเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นครับเราใช้เป็นอาวุธเราใช้ข่าวเป็นอาวุธครับผมเราใช้ไม่รู้ใครเป็นเครื่องมือใครใช้ข่าวเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันใช่ครับแล้วก็หลายครั้งนะครับตัวแม้แต่คอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นกลุ่มแบบแฟกช็คกิ้งหรือทำแบบตรวจสอบข่าวปลอมหักล้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังพบบ่อยครั้งครับที่คอนเทนต์เราอ่ะถูกทำเสร็จแล้วปุ๊บกลายไปเป็นแบบอาวุธเอาไปให้คนไปยิงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปหักล้างกันเห็นไหมว่าที่แกพูดเนี่ยมันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันพอตระหนักประมาณอย่างเงี้ยครับมันทำให้เวลาที่ทำคอนเทนต์นะผมต้องเลือกคำที่ใช้ระวังมากเลยเพราะว่าถ้าคำที่ใช้อยู่ในคอนเทนต์นั้นอ่ะคือต้องไปนึกถึงคนที่ไม่ได้นึกถึงคนดูคนแรกนะต้องไปนึกถึงคนดูที่ถูกคนอื่นส่งมาให้ดูอีกทีนึงคนที่โดนโจมตีใช่ครับเช่นครับคือยิ่งจะมีเด็กๆมาเจอว่าพี่ขอบคุณมากเลยทำคอนเทนต์เอาส่งให้พ่อแม่ดูอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันก็จะต้องทำให้ตัวคอนเทนต์นะครับไม่ไปสร้างความเล้าฉานให้เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องไม่ทำให้คนที่ดูรู้สึกเหมือนโดนด่าอีกทีนึงเช่นลูกส่งลิงก์ไปให้แล้วพอเปิดขึ้นมาปั๊บแล้วเราก็จะมาพร้อมกับคำที่เป็นชุดที่ทำให้คนรู้สึกโดนด่าครับเชื่อไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันซึ่งก็จะเป็นเหตุผลเลยครับที่แบบว่าตัวเนื้อหาชัวร์ก่อนแชร์ก็จะเป็นเนื้อหาที่มาแบบไม่ค่อยมีโทนที่ไม่พยายามจะหวือหวาไม่พยายามจะแบบว่าทำเป็นตกใจเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆในชัวร์ก่อนแชร์จะมีเมสเซจนึงด้วยแบบเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์อย่างเงี้ยครับดีนะคะคือมันเป็นตัวที่บอกว่าเป็นตัวที่อธิบายว่าจริงๆแล้วถ้ามันจริงมันก็ดีสิแต่ก่อนจะแชร์เราเช็คให้ถูกต้องถูกต้องมันเป็นการสร้าง mindset เพื่อว่าต่อไปในอนาคตถ้าเขาเห็นข่าวอีกเขาจะได้นึกถึงประโยคเนี้ยสำคัญมากตอนที่เริ่มทำครับเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ให้คนแชร์เลยไม่ให้คนทำอะไรเลยมันก็จะเหมือนไปปิดสวิตช์สิ่งที่เป็นเสรีภาพพิเศษในยุคปัจจุบันที่คนสามารถจะส่งต่อข้อมูลอะไรก็ได้ครับแล้วถ้าเขาใช้สิ่งนี้ไปในทางที่ดีมันก็จะดีใช่ไหมครับแต่ดังนั้นเราก็เลยต้องมีเมสเซจประมาณเมื่อกี้ครับว่าถ้ามันจริงก็ดีนะที่ส่งต่อกันแต่ถ้าไม่จริงก็อย่าส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีข้อความประมาณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าคนเราเนาะมันมีการเรียนรู้ใช่ไหมครับผมอันเนี้ยเวลาเรารับข้อมูลมาเนี่ยเราก็มันก็จะไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเราก็บางทีเราก็ด่วนตัดสินไปเลยว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะของด้านความคิดนะครับของเขาเรียกว่าตัวของแต่ละคนนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จะมีความแตกต่างกันในเชิงบุคคลนะครับผมส่วนที่สองก็คงจะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดงานในวันนี้นะครับก็คือเพิ่มความจะทำยังไงที่จะเพิ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับคือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าความรู้ในเรื่องของการศึกษาน้อยนะครับคือหนึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยนะครับแล้วก็การศึกษาน้อยเนี่ยมันมีผลเนาะเพราะบางทีเราอ่านข้อมูลนะครับคือแม้ว่าเราจะตรวจสอบอ่านข้อมูลอะไรก็ตามแต่ในการทำความเข้าใจข้อมูลนั้นแล้วก็ตีความข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของศัพท์เฉพาะนะครับมันอาจจะเรื่องของภาษาในทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเข้าใจของคนที่มีระดับการศึกษาที่เขาไม่ได้อยู่ในแวดวงนั้นเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างยากกันนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ที่พูดง่ายว่าช่องว่างตัวเนี้ยมันต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการที่จะเติมเต็มมันนะครับวันนี้เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่จะไปเติมเต็มแต่ยังต้องอาศัยอีกหลายช่องทางนะครับที่จะไปเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นมาด้วยกันได้ครับผมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง
จิตวิทยานะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือบางทีเราจะตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆเนาะสิ่งใหม่ๆมาข้อมูลใหม่มาสนใจครับเรามันทำให้เราเกิดความสนใจเกิดความตื่นเต้นนะบางทีแบบว่าโอ้เห็นข้อมูลนี่มาตาลุกวาวเลยมือสั่นเลยบางทีจะต้องรีบแชร์ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับมีความตื่นเต้นอยู่กับตรงนั้นนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะเวลานั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราตรวจเพราะว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับเพราะมันมีอารมณ์ความรู้สึกความกังวลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของความน่าสนใจของตัวเฟกนิวนะครับอย่างเราจะเห็นว่าเฟกนิวบางอันเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างดูพาดหัวแล้วมันดูน่าตื่นเต้นดูภาพแล้วมันดูทำให้เกิดความเร้าใจเงี้ยครับมันมากระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสารแต่ละคนนะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราเชื่อตอนนั้นในมุมวิชาการที่เขาศึกษาเนาะแต่ในมุมของผมอีกส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของโลกทัศน์ด้วยนะครับตอนเตรียมเราคุยกันเหมือนกันนะครับว่าโลกทัศน์ของแต่ละช่วงวัยอ่ะมันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเช่นในช่วงที่เรายังเป็นเด็กเราได้รับการศึกษาความรู้โลกมันสร้างโลกของเราณเวลานั้นเนี่ยมันเป็นความรู้ชุดหนึ่งแต่พอมันเปลี่ยนยุคสมัยนะครับความรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือองค์ความรู้บางอย่างมันมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาถูกไหมครับผมแต่บางทีเรายังยึดความรู้เดิมอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของเรื่องการรับประทานไข่ไก่แล้วกันนะครับผมสมัยก่อนก็อาจจะบอกว่าไม่ควรกินทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็เหมือนมีความรู้บางอย่างบอกว่ากินทุกวันได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีผลดีต่อสุขภาพอะไรประมาณคือความรู้มันเคลื่อนตัวตลอดดังนั้นโลกทัศน์ของคนยุคนึงกับยุคนึงมันก็มีความแตกต่างกันนะครับผมเมื่อกี้อาจารย์พูดมาอันหนึ่งน่าสนใจมากอารมณ์ใช่ค่ะอารมณ์คืออันนี้เป็นตัวนึงเนาะจากที่เราเคยทำกันมาเนี่ยได้พูดคุยกันมาเนี่ยอารมณ์ของคนนี่เป็นเขาเรียกเป็นจุดกำเนิดของการหลงเชื่อเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงเนี่ยใช่ไหมครับบางทีตัวเราเองไม่เป็นหรอกไม่ได้ป่วยหรอกแต่คนข้างๆเราอะรักเราก็ส่งข้อมูลด้วยความหวังดีค่ะหาทุกอย่างเนี่ยคือเราจะหาข้อมูลทุกอย่างเพื่อแบบความรักอะเราก็ส่งข้อมูลอันนั้นให้ทั้งที่บางทีไม่รู้อะแต่เอาไปก่อนหาให้เอาไปก่อนเอาไปกันเองเอาไปกันกองเองเนี้ยฮะคืออันนี้เป็นความรักอันนึงเนาะอาจจะมีความหลงมีความโกรธก็มีก็สามารถที่จะแชร์ได้ใช่ไหมฮะน้องแก้วเคยเจอพวกนี้ไหมน้องแก้วไม่เคยเจอแล้วกันนะคะแต่ขอยกตัวอย่างถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นที่เราเคยสัญจรไปชัปเตอร์เชียงใหม่เราก็จัดเสวนาอย่างนี้แล้วก็ดร.บิ๊กจากตอนนั้นอยู่ Nextech ตอนนี้อยู่ศูนย์ Cyber Security นะคะก็แชร์ว่ามันจะมีลักษณะของ Romance Scam หลอกให้รักหลอกให้รักใช่แล้วก็สุดท้ายก็อันนี้เลขบัญชีหนูนะคะว่างๆเขาโอนมาเล่นๆได้อันนี้ไม่ใช่เขาก็จะเป็นลักษณะของการมีประสบปัญหาชีวิตคุณแม่ป่วยนู่นนี่นั่นก็จะมีการหลอกให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วก็คนที่ได้รับข้อมูลไปก็จะโดนหลอกแล้วก็จะสูญเสียทรัพย์สินอันนี้ก็คือเป็นเกิดจากความหลงนะคะหรือแม้แต่ความโลภอันนี้ก็มีอย่างเช่นว่าคุณมาลงทุนกับเราวันนี้คุณลงทุนเพียงแค่เท่านี้เห็นไหมคนนี้เขาได้รับผลตอบแทนเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนั่นอันนี้มันก็คือดึงความโลภของคนเพื่อให้มาเชื่อกับข้อมูลที่มันจริงไม่ถูกต้องมันก็เลยเป็นที่มาของการเสพข้อมูลโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์เนี่ยอย่างรวดเร็วเกินไปผ่านไม่ผ่านการไตร่ตรองแล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียได้ค่ะมีตัวอย่างความรู้ไหมฮะที่มันเคลื่อนตัวยุคนึงเปลี่ยนไปมีค่ะกำลังจะกลับมาแตะเรื่องนี้เลยพอดีพี่ตุ๊กพูดถึงเรื่องความหลงก็เลยต้องขอแตะซะหน่อย แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์อะค่ะคือเห็นด้วยกับอาจารย์หนุ่มมากๆเลยว่ามันไดนามิกมากอะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตามโอกาสตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวแก้วรบกวนพี่ตุ๊กเปิดรูปมีเพียงแค่รูปเดียวที่แกส่งให้ขออนุญาตเปิดรูปนั้นอาจจะแบบเนิร์ดนิดนึงนะคะแต่ก็ในเมื่อเขาเชิญเรามาในฐานะนักวิจัยก็เลยจะขอแชร์อันนี้นิดนึงว่าเมื่อการเวลามันผ่านไปอะค่ะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้แปลว่าคนนักวิทยาศาสตร์ที่มาเผยแพร่ข้อมูลเมื่อร้อยปีก่อนเขาผิดเขาตั้งใจให้ข้อมูลผิดหรอมันไม่ผิดเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีนะตอนนั้นอุปกรณ์การวัดความรู้ทฤษฎีหรือแม้แต่ความเร็วของคอมพิวเตอร์ค่ะมันเอื้ออำนวยให้เขาสรุป
บทสรุปทางวิทยาศาสตร์มาได้เพียงเท่านี้ซึ่งถ้าดูรูปนี้ทุกคนดูแล้วโอ้อะไรเนี่ยมีรูปวงเต็มไปหมดถ้าดูรูปตรงกลางอันนี้น่าจะคุ้นที่สุดเป็นโมเดลอะตอมนะคะทุกคนน่าจะต้องเคยเห็นอย่างน้อยอยู่ในโลโก้หน่วยงานวิทยาศาสตร์ของรัฐในประเทศไทยเกือบทุกหน่วยงานเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ถึง20ปีที่แล้วทุกหน่วยงานต้องมีรูปวงนี้ค่ะถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ซึ่งณวันนั้นเนี่ยมันเป็นโมเดลอะตอมที่นักวิจัยชื่อรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะเขาทดลองผ่านการทดลองแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าอะตอมเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปนี่เลยค่ะปี1800ตอนนั้นเป็นกลมๆไม่มีอะไรเลยข้างในซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นบอกว่าคำว่าอะตอมคือสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้แล้วเล็กที่สุดสิ่งนั้นเรียกอะตอมแต่ว่าอย่างที่หลายๆท่านถ้าเกิดว่าเคยจำได้สมัยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมัธยมนะคะเขาก็จะบอกว่าในอะตอมเนี่ยมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆก็แสดงว่าอะตอมไม่ใช่หน่วยเล็กที่สุดแล้วไม่ใช่แค่นั้นก็คุณรัตเทอร์ฟอร์ดก็มาเจอว่ามันเป็นนิวเคลียสตรงกลางนะมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆยังไม่จบแค่นั้นเขาก็ไม่ได้ผิดนะตอนนั้นเพราะมันรู้แค่นั้นจริงๆในปีแค่สองปีค่ะถัดมาถ้าเกิดว่าใครเรียนฟิสิกอย่างดร.บวบทองก็น่าจะคุ้นกับคำว่ากับชื่อคุณนิวส์บอร์นะคะเขาก็ค้นพบโมเดลอะตอมใหม่ขึ้นมาอีกบอกอันของรัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะไม่ถูกต้องซะทีเดียวเกือบถูกแต่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวไม่ขอลงลึกเรื่องการทดลองแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะตาลอยเพราะว่าผู้พูดเองก็ตาเกือบตาลอยแล้วเหมือนกันตอนอ่านและสุดท้ายเนี่ยก็มาเป็นทฤษฎีควอนตัมอันนี้คือทฤษฎีล่าสุดเลยที่ว่าได้โมเดลอะตอมเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆของอิเล็กตรอนอยู่รอบๆนิวเคลียสซึ่งถามว่าตอนปี1911คุณรัตเทอร์ฟอร์ดเขาจงใจมาให้ข้อมูลผิดหรอไม่ผิดใช่ไหมฮะใช่เพราะมันคือข้อมูลที่ค้นพบณจุดนั้นซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอาจจะไกลตัวหน่อยว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไงมันเกี่ยวอะไรกับฉันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นแค่ตัวอย่างที่ชัดเจนอยากยกให้ทราบซึ่งถ้าตัวอย่างที่ใกล้ตัวก็อย่างจะเป็นไข่ไก่ที่อาจารย์หนุ่มพูดถึงเมื่อกี้หรือแม้แต่เอาไขมันดีไขมันไม่ดีไข่ขาวไข่แดงนมวัวนมน้ำเต้าหู้โอ้โหมันมากมายน้องแก้วพูดมาทำให้นึกถึงเขาเรียกนวัตกรรมชิ้นหนึ่งที่ทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่นะฮะแต่วันที่มันถูกประกาศใช้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันไม่ดีนะทุกคนคงเคยรู้จัก DDT ในยุคที่มันออกมาเนี่ยครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะสร้างเอฟเฟกต์กับมนุษย์ได้ขนาดไหนนะรู้ว่ามีเอฟเฟกต์แต่ไม่รู้ว่ามันจะเอฟเฟกต์ขนาดไหนมีการทำเป็นโฆษณาเขาเรียกรณรงค์ดีกว่าไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อเพราะสมัยนั้นไม่ได้ชวนให้เชื่อแต่รณรงค์ให้มีการใช้เพื่อที่จะช่วยควบคุมโรคที่เกิดจากยุงโดยการใช้ DDT มีภาพผมคิดว่าหลายท่านคงอาจจะเคยเห็นภาพที่แบบมีเด็กอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็มีการพ่นฉีดพวกนี้ลงไปนะครับโดยวันนั้นเขารู้แค่นั้นว่าโอเคด้วยความรู้ตรงนั้นใน DDT ช่วยนะครับแต่ก็อีกหลายปีต่อมาก็ DDT ก็เริ่มถูกแบนในหลายที่เนื่องจากว่ามันมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่บอกว่าความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องของเขาเรียกว่าการรับรู้แล้วก็การยอมรับในความที่มันสามารถใช้ได้หรือถูกควรถูกจำกัดการใช้นะครับเพราะนั้นความรู้ในวันนี้ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นถูกที่สุดแต่บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยถูกในวันนั้นมันยังมีเขาเรียกไดนามิกที่จะเดินหน้าต่อไปว่าจะค้นพบอะไรออกมาได้อีกนะครับใช่ไหมฮะโอเคครับมันอารมณ์เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเนาะบอกว่าอย่างเหมือนเรายุค90ใช่ไหมครับผม เราก็จะคุ้นเคยกับมาช่ามารีวันยุคเราก็คงหมดแค่นั้นอ่ะเนาะนะครับนักร้องใหม่ๆเราก็คงไม่รู้จักเวทีก่อนอะไรประมาณนั้นโลกทัศน์มันเราหยุดแค่การรับรู้แค่ตรงนั้นนักร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้จักแล้วรู้จักรุ่นใหม่ๆเราอาจจะรู้จักบิ๊กแอดอะไรเงี้ยหรือไม่นะอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะครับคือคล้ายๆกันมันอารมณ์เดียวกันนะครับพอความรู้มันหยุดแค่ตรงนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้อัปเดตความรู้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มันก็จะเชื่อข้อมูลเดิมๆข้อมูลเก่าๆเนี่ยได้อยู่นะครับผมเพราะนั้นจริงกลไกตัวหนึ่งที่จะช่วยก็คือความรู้ใช่ไหมผมเติมเรื่องความเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแม้แต่ช่วงสั้นๆของการ fact checking อย่างเงี้ยครับในช่วงต้นๆเขาก็จะมีเครื่องมือการตรวจสอบเป็นแบบว่าตรวจข่าวปลอมแล้วใช้อันนั้นอันนี้วิธีนั้นวิธีนี้แล้วใช้ได้ผลไม่ได้ผลอะไรเงี้ยครับพอเวลาผ่านไปบางทีเครื่องมือในการตรวจสอบมันก็เริ่มเปลี่ยนครับไอ้นี่เริ่มตรวจสอบไม่ได้เริ่มใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ที่เคยไม่มีข้อมูลก็อาจจะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นจริงๆเรื่องไข่ที่อาจารย์พูดถึงนี่มันตอนนี้ก็ยัง
ยังถกเถียงกันต่อวนเวียนอยู่ยังถกเถียงกันต่อครับแล้วก็แล้วซึ่งคนก็แบบพยายามจะแบบเอาให้ได้ว่าจะต้องเป็นยังไงครับแต่ในมันก็คงจะจบที่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ไปต้องจบให้นะครับวิทยาศาสตร์ต้องจบเรื่องนี้ให้ส่วนเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเช่นบางครั้งเราจะบอกว่าคลิกขวา search image แล้วรู้แล้วสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกทางในทางตรงกันข้ามก็มีเหมือนกันครับว่าสมัยก่อนเราคลิกขวา search image เราอาจจะไม่เจอนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีความพัฒนาการก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่แบบว่ามีตัวตรวจเทียบฐานข้อมูลมีมากขึ้นบางทีการตรวจสอบลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะเจอได้มากขึ้นนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือที่เอามาใช้ตรวจสอบข้อมูลเท็จด้วยเหมือนกันครับครับจริงๆอยากชวนคุยมากเลยว่าเนี่ยเราคุยเรื่องของข่าวปลอมมามีตัวอย่างเยอะแยะเลยมีตัวอย่างที่แบบประทับใจอะไรกันบ้างไหมครับทางเอาใครก่อนดีน้องแก้วจริงๆอยากเชิญทางเพื่อนทางผู้ชมอาจจะเริ่มนึกออกว่าอุ๊ยเมื่อเช้าเนี่ยแม่เพิ่งส่งมาเลยในไลน์ข่าวปลอมผมไม่แน่ใจว่าทางแถบเนี่ยจริงๆก็น่าจะคล้ายๆกับทางทุกที่หลายๆที่ที่แบบมีการข่าวปลอมมันไปได้ทุกที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะมีใครเจอข่าวปลอมแบบแล้วประทับใจมาแชร์ให้ฟังกันได้นะฮะมีไหมจะประทับใจว่าแบบโอ้ปลอมเหมือนจริงปลอมเสมือนเชียวอะไรเงี้ยของผมเพิ่งเจอเมื่อเช้าเมื่อคืนอุ้ยไม่อยากพูดเลยอันนี้ไม่ได้มาจากคนที่บ้านใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะเป็นจริงๆก็คงไม่ได้ตั้งใจแบบทำให้มันคลาดเคลื่อนขนาดนั้นน่าจะโฆษณาไม่ตรงปกมากกว่าอะไรเงี้ยฮะเป็นประมาณนั้นอย่างพวกนี้ก็อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าข้อมูลที่เพื่อการโฆษณาเนาะเราเรียกมันมีศัพท์เรียกด้วยก็คือเป็นพวกเพจนิวคือข้อมูลหรือเพจอินฟอร์เมชันที่เราจ่ายเงินเพื่อการโฆษณาอาจจะทำมันเกินจริงไปบ้างทำให้ผู้บริโภคมาเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้หลอกเขาแค่ทำไม่เหมือนทำออกมาไม่เหมือนเพราะว่าคนที่ถ่ายทำโฆษณาอาจจะเป็นมืออาชีพกว่าอะไรเงี้ยแต่ของจริงที่ออกมาแล้วอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้จริงๆก็เป็นข่าวที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลดีกว่าเนาะเป็นข้อมูลที่มันคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้จงใจใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจากประสบการณ์ที่เอาใกล้ตัวเลยละกันเมื่อวานเพิ่งคุยกับน้องตั้มเนาะว่ามีเว็บไซต์ของหน่วยงานค่ะสวทช.ก็คือมีการทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาสวทช.เดี๋ยวนะสวทช.ทำปลอมเองเหรอฮะไม่ใช่ค่ะพี่ใจเย็นก่อนเห็นไหมนี่ผมด่วนสรุปเลยนี่ผมด่วนสรุปปุ๊บนี่ผมเป็นคนให้ข่าวปลอมแล้วพรุ่งนี้เอ๊ะทำไมล็อกอินอีเมลไม่เข้าออกไล่ออกแล้วยังค่ะก็คือมีผู้ประสงค์ร้ายสร้างเว็บไซต์ปลอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะมีการใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปในเว็บไซต์ปลอมแล้วอ้างอิงว่านี่ไงแหล่งข้อมูลก็จะมาเป็นเหมือนที่คุณโยพูดเมื่อสักครู่เลยว่าเขาไม่ใช่แค่ส่งข่าวนะเขาเผื่อเราไปเสิร์ชด้วยเขารู้ว่ามีคนแบบพี่ตุ๊กเยอะเขาก็เผื่อเราไปเสิร์ชต่ออะไรเงี้ยค่ะมันโอ้โหมันเริ่มลุกลามบานปลายไปมากจริงๆถ้าเราไม่มาเริ่มจากแบบ mindset ของทุกคนเงี้ยค่ะมันหยุดยั้งเขายากเพราะเขามีผลประโยชน์มากมายอยู่ภายใต้การกระทำของเขาเริ่มโกรธเรื่องผลประโยชน์แต่ผมว่าตอนปัจจุบันนะครับตัวที่ขับเคลื่อนข่าวปลอมมากเลยคือเรื่องผลประโยชน์นี่แหละที่มันเป็นตัวเงินนะครับก็จะมีทั้งส่วนของกลไกตลาดผมมักจะใช้คำนี้กับเวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือวิธีการได้มาซึ่งเงินนะครับการได้มาซึ่งเงินตรงนี้มันบางทีเขาแค่หาทำไงก็ได้คนอ่านเยอะทำไงก็ได้ให้คนเข้าเยอะดังนั้นการทำไงก็ได้ให้คนเข้าเยอะอ่านเยอะมันเขาก็ทำอะไรก็ได้ครับตามนั้นเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบก็ได้ไม่จำเป็นต้องถูกต้องก็ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องคนก็เข้าเยอะแฟนคลับก็เยอะนะครับยังไม่ได้ล้ำไปถึงเรื่องของแบบพวกการหยาบคายหรือการสร้างวัฒนธรรมอีกโซนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกันก็คือไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรทั้งนั้นเพียงขอให้ได้ engagement เยอะเขาก็เมื่อ engagement เยอะคนก็ตามเยอะเมื่อคนตามเยอะสปอนเซอร์ก็เข้าได้ตัวเลขคนติดตามก็ขายได้นะครับแล้วมันก็ได้มาซึ่งเงินแบบตรงๆอันนี้คือเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่เกี่ยวกับเงินคือเส้นของจริงๆทางไพไซเบอร์จะเห็นเยอะอย่างเช่นเพจปลอมก็จะมาถึงเราโดยสปอนเซอร์ใช่ไหมครับก็คือการซื้อโฆษณาบนเพจ Facebookนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตั้งคำถามกันเยอะมากว่าแบบแล้ว Facebook ไม่มีปัญญาจับหรือไง AI ไม่ฉลาดหรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
คือบางเพจปลอมบางอันนี่คืออยู่กันเป็นปีแล้วก็ยังไม่ปิดนะครับแล้วก็สวทช.ปลอมนี่ก็คงไม่ปิดนะครับอาจจะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับต้องให้สวทช.ปิดเองกำลังอย่างนั้นเลยแหละกำลังจะถามว่าเมื่อกี้คุณโยพูดมามันคล้ายๆกับไม่รู้ผมจะสรุปแรงไปไหมครับคือมันเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือเปล่าของคนทำเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่จ่ายตังค์เนี้ยมันอาจจะเป็นคนที่แบบทำขึ้นมาเฮ้ยฉันจะทำอะไรก็ช่างสิทธิ์ของฉันในโลกไม่ใช่โลกใบนี้โลกปัจจุบันนี้มันสิทธิ์ฉันแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องของความรับผิดรับชอบที่มันไม่สมดุลเช่นสมมุตินะครับเราขับมาจากสนามบินลงมาตรงนี้แล้วเรามีคัตเอาผมเชื่อว่าคัตเอาไม่สามารถจะโชว์อะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นของปลอมได้ระหว่างทางถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเช่นมีการตั้งป้ายขึ้นมาแล้วก็เป็นร้านอาหารปลอมแล้วก็หลอกให้คนสแกนบนคัตเอาไอ้คนเจ้าของคัตเอานั้นอ่ะจะต้องโดนเล่นงานแน่ว่าไปรับโฆษณานี้มาขึ้นได้ยังไงเงี้ยครับแต่ Facebook อ่ะไม่มีใครไปเล่นงานเขาที่เขาเอาโฆษณาของผิดกฎหมายมาขึ้นแล้วก็ในทางกลับกันก็คือเขาได้เงินด้วยนะครับที่มีถ้าจำเคสได้เมื่อไม่นานนี้ที่ตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาบอกว่า70ล้านเงี้ยไปจับมาเจ้าหนึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นแก๊งพวกหลอกลวงเปิดเว็บปลอมเงี้ยครับก็ไปพบว่าจ่ายเงินลงโฆษณา Facebook 70ล้านอย่างเงี้ยครับก็คือเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลสัมพันธ์กันโดยตรงหรือเปล่าแล้วก็ด่วนสรุปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สงสัยว่าแบบ Facebook ที่ขณะที่อาจารย์ถ่ายรูปมีหน้าผมแล้วบอกว่าอาจารย์ถ่ายรูปหน้าผมโพสต์อย่างเงี้ยมันจะไม่รู้เลยเหรอว่าเนี่ยโพสต์นี้เป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยครับคือก็ยังมีความที่เราจะต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับว่าหรือรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงเพราะปัญหาของกลไกตลาดแบบเนี้ยอันนี้คือปัญหาเหมือนถึงว่าได้เงินมาด้วยการหลอกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ได้เงินมาแม้สิ่งนั้นจะอันตรายหรือเป็นการทำซ้ำหรือเป็นการเผยแพร่หรือเป็นการสนับสนุนสิ่งที่อันตรายและในเวลาเดียวกันผู้บริโภคเองสมมติว่าทั้งตลาดเนี่ยมันมีร้านปลอมของปลอมเยอะเราก็จะไม่เข้าไปซื้อถูกไหมครับร้านนี้มันขายแพงเราก็จะไม่ไปร้านนี้ขายหมูเก่าผักเก่าผักเน่าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปแต่ผู้บริโภคก็ไปถ้าเป็นบนออนไลน์นะครับผู้บริโภคก็ยังโดนหลอกอยู่นั่นแหละก็ยังสามารถถูกหลอกได้หรือยังชอบคือยังมีโอกาสที่จะเข้าไปเจอหรือเข้าไปโดนหลอกครับจะเป็นความเคยชินก็อาจจะด้วยหลายอย่างด้วยเหตุผลที่อาจารย์พูดถึงนั่นแหละหลายๆอันนะครับก็มันก็เลยมีกลไกที่ปัญหานี้มันยังต้องแก้อีกเยอะครับยังอาจจะต้องการอะไรหลายๆอย่างมาช่วยให้มันถูกคลี่คลายลงอย่างเราทำงานกับเครือข่ายผู้บริโภคที่เห็นชัดเลยว่าเขามาเล่าให้ฟังว่าพอเขาหยุดดูเพจรับช่วยเหลือคดีอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นของมิจฉาชีพนะครับเขาหยุดดูหรือว่าเขากดดูเม้นต่างๆที่อยู่ในเพจนั้นนะครับพอเขาปัดไปอีกนิดนึงเพจที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันมันก็จะโชว์ขึ้นมาคือ AI มันเริ่มทำงานนะโปรแกรมมันเริ่มทำงานมันเริ่มโชว์เพจลักษณะแบบเดียวกันเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ผู้บริโภคคนชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าทำไมมันมีแต่เพจเหล่านี้มันมากขึ้นนะครับผมซึ่งก็ต้องแนะนำเขาว่าถ้าลุงเจอเพจนี้แล้วเนี่ยลุงเลื่อนไปเลยไม่ต้องหยุดดูเพราะถ้าหยุดดูปุ๊บโปรแกรม Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียมันจะคำนวณว่าคุณสนใจจะเรียกพวกเราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ก็คือเห็นเพจนี้เลื่อนออกไปเลยนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี้ยมันจะได้ค่อยๆหายไปจากตรงนี้นะครับผมเพราะเขาเกิดความกังวลนะเพราะว่าเผื่อหลงไปคลิกเข้าไปใน LINE ก็ไปตรงนู้นมันค่อนข้างดีเลยครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าข่าวปลอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราเจอกันยังไงมีการแชร์ประสบการณ์กันหลายๆข่าวแล้วเรารับมือยังไงเดี๋ยวผมว่าเราอาจจะต้องตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของการรับมือกันนิดนึงดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังเราอยู่ด้วยว่าข่าวปลอมมารู้ละทีนี้รับมือหรือช่องทางมันมีอะไรกันบ้างค่ะซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเรามีเรียกว่าเป็นตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนนะคะทางพี่ตุ๊กก็เรียกว่าเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนาะทางคุณโยก็ทางฝ่ายสื่อและมีเดียนะคะมีอาจารย์หนุ่มก็เรียกว่าทำงานด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็การสื่อสารข่าวสารโดยตรงแล้วก็น้องแก้วเองเป็นทางวิทยาศาสตร์และวิจัยค่ะเดี๋ยวเชิญพูดรับเชิญกันดีกว่านะคะเพราะว่าเจ้าภาพขอไว้ที่หลัง
ให้ผมก่อนใช่ไหมครับครับผมครับเนาะก็อันนี้เป็นโครงการนะครับที่เราทำกับสมาคมผู้บริโภคสงขลานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของคราวนี้ปัญหาหนึ่งที่เราระดมความคิดเห็นกันก็คือว่าเราอยากจะมีการเฝ้าระวังข้อมูลในพื้นที่การสื่อสารเลยโดยเฉพาะในไลน์ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมคราวนี้เราก็พบว่าบางทีวัฒนธรรมในทางกายภาพเนาะทางชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็อย่างที่ทุกท่านพูดไปตอนต้นว่ามันมีเรื่องของการเคารพมีการเกรงอกเกรงใจกันใช่ไหมครับผมเวลาเราจะบอกให้ครูบาอาจารย์ของเรานะบางท่านที่เขาแบบส่งข้อมูลเท็จมานะครับหรือว่าผู้ที่เราเคารพนับถือหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับส่งข้อมูลเท็จมาเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับมันก็เป็นโจทย์ในการวิจัยของเราเพราะว่าวัฒนธรรมตรงนี้มันเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยนะครับมันไม่ได้แบบว่าสถานะเราเท่าเทียมกันนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่คุยกันในพื้นที่การสื่อสารในไลน์ในกลุ่มพวกนี้มันก็ยังมีวัฒนธรรมพวกนี้เข้าไปอยู่มันก็เลยเป็นโจทย์วิจัยของเราว่าเราอยากจะทำยังไงนะครับเราก็เลยมองว่าเราไปทำสติ๊กเกอร์ดีไหมนะครับอันนี้ก็ไปอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะในเครือข่ายที่เราทำงานอยู่นะครับผมเราก็ลองให้เขาทำเป็นไปคิดทำสติ๊กเกอร์นี่อยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์ที่จะใช้จริงนะครับผมอย่าเพิ่งสแกนนะครับแต่สแกนได้นะแต่ว่าต้องซื้อแต่ว่าเราก็จะไปปรับปรุง okay. เป็นเวอร์ชันใหม่กำลังปรับปรุงอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เราทำขึ้นมาอันนี้เฉพาะเครือข่ายผู้บริโภคสงขลาแล้วทุกท่านก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ35 บาทอันนี้ก็เป็นลักษณะว่าจะมีเครื่องมืออะไรที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจนะครับที่มันดูอาจจะซอฟๆลงนิดนึงน่ารักน่ารักหน่อยน่ารักขึ้นมานิดนึงนะครับให้ความรู้สึกว่าไม่ถูกหักหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าข้อความผมคิดว่ายังสามารถปรับได้อยู่นะครับผมมันอาจจะยังไม่ดูแบบซอฟๆมากนักแต่ยังมีข้อความอยู่แล้วก็เพราะว่ามันก็มีทั้งภาษาไทยภาษาใต้แล้วก็ภาษาในพื้นที่ต่างจังหวัดชายแดนภาคใต้นะภาษามาลายูที่เขาใช้กันในพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็เอามาทำเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าเพื่อให้เวลาที่เครือข่ายเวลาเขาใช้งานกันนะครับเวลาเขาไปเจอใครสักคนนึงที่อาจจะเป็นกลุ่มอสมหรือว่าเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนหรือกลุ่มสภาองค์กรชุมชนหรืออะไรเงี้ยถ้ามีใครส่งข้อมูลบางอย่างที่มันน่าสงสัยเข้ามาเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะตรวจสอบก่อนดีไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ชอบนะคะเป็นวิธีการที่เรียกว่าน่ารักมากเลยเราก็น่าจะได้ผลดีอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าอย่าใช้ข้อมูลจริงเป็นอาวุธใช่ไหมคะนี่ถ้าสมมติว่าเราจะก่อนจะส่งอะไรให้กลับไปหาคุณแม่เนี่ยอาจจะส่งสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักลองดูซิว่าแม่เอ๊ะไหมแล้วก็ค่อยๆเคลียร์กันไปเคยโดนเหมือนกันเคยไปทักไงฮะเนี่ยเชื่อได้ไงข่าวนี้แชร์อะไรเงี้ยคือความเป็นครอบครัวเนาะเราก็พูดกันเองอะไรเงี้ยก็แกก็น้อยใจฉันพูดอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อฉันเลยเนาะใช่สิฉันมันแก่นี่ให้อยู่บ้านไปเถอะชีวิตจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับคือจริงมันก็มีวิธีอันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจเลยครับครับเพราะว่าจริงเราไม่สามารถจะไปเฝ้าระวังได้ทุกกลุ่มมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ทำยังไงที่เรามีแกนนำที่เรามีการอบรมแล้วเนี่ยเขาอยู่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นแล้วเขาสามารถใช้สติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เข้าไปทำให้เกิดการเฝ้าระวังนะครับการเอ๊ะในพื้นที่การสื่อสารเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในไลน์เนี่ยนะครับในงานวิจัยในหลายประเทศที่เท่าที่ดูพวก WhatsApp พวกไลน์พวกนี้มันเป็นประเภทเป็นโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวเนาะตัวการเข้าไปจับนะครับไปดีเทคตัวข้อมูลข้างในพื้นที่การสื่อสารตรงนี้มันเป็นไปได้ยากนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามนิดนึงในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากอาจารย์เป็นคนในพื้นที่เนี่ยแพลตฟอร์มไหนคนใช้เยอะระหว่างคือพวกเนี้ยเอาแพลตฟอร์มไหนที่มีข่าวปลอมถูกแชร์เยอะที่สุดมี LINE มี Facebook อะไรเงี้ยฮะเราพูดถึง2ที่นี้ก่อนหลักน่าจะเป็น LINE นะครับ LINE ใช่มั้ยครับใช่ครับผมคือเราซึ่ง LINE เนี่ยเราจะในฐานะนักวิจัยอ่ะถ้าเราไม่ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเราก็เลยได้ใช้วิธีการอบรมแกนนำซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายสมาคมเนี่ยครับที่ดูเรื่องการบริโภคสิทธิผู้บริโภคเนี่ยเราอบรมให้เขาแล้วก็เขาไปอยู่ในสมาชิกของกลุ่มไลน์นั้นเขาจะเป็นตัวแทนของเราที่จะพยายามใช้สติ๊กเกอร์นี้หรือช่วยในการเป็นแฟกช็คเกอร์ในตรงนั้นเลยนะครับผมซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่การสื่อสารในกลุ่มย่อยต่างๆนะครับแล้วพอสมมติ
ชาวบ้านอันนี้ผมขออนุญาตเรียกเป็นชาวบ้านทั่วไปนะฮะพอเขาเจอข่าวปลอมเขาทำไงฮะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเขารู้เนี่ยเขารู้เป็นข่าวปลอมแล้วเขาทำยังไงบ้างไหมครับก็อาจจะวางเฉยนะครับวางเฉยแล้วก็บอกต่ออย่างสมาชิกของเราเนี่ยใช้วิธีการอาจจะบอกต่อนะครับบอกต่อว่าเป็นข่าวปลอมนะตรวจสอบไปแล้วแต่ในเครือสมาคมผู้บริโภคสงขลาเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายเนาะก็จะมีหลายจังหวัดเขาก็จะมีการลักษณะของก็จะมีส่งให้ถ้าไม่แน่ใจก็จะส่งให้กับทางเครือข่ายเป็นคนเช็คนะครับซึ่งข้อมูลอย่างที่บอกว่าข้อมูลข่าวปลอมส่วนใหญ่ก็เช็คได้ไม่ยากเพราะอย่างคุณโยก็ตรวจสอบมานานแล้วอย.ก็ตรวจสอบนานแล้วเพียงแต่ว่าจะมีใครสักคนที่ไปค้นหาเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ที่อยู่ในกลุ่มไลน์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจำกัดอย่างที่บอกว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการอ่านข้อมูลมีข้อจำกัดเรื่องของการเขาไปค้นหาข้อมูลนะครับเวลาเขาจะเซิร์ชข้อมูลอะไรบางอย่างมือถือมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าตาคนมันทำไม่ได้นะครับคุณแม่ผมบอกให้คลิกแกก็คลิกแบบแรงๆนะแกจะไม่คลิกแบบสไลด์พอคลิกแบบแรงๆมันก็ไม่มาอีกถึงออกไหมครับลักษณะการใช้ของคนนะครับมันมีข้อจำกัดฉะนั้นจะทำยังไงที่จะมีตัวแทนหรือว่าคนที่จะเป็นสรุปสั้นๆง่ายๆว่ามันจริงหรือไม่จริงเท็จหรือปลอมอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งเอาไปในพื้นที่ตรงนี้ให้มันรู้สึกง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนลักษณะของปัญหาที่ในพื้นที่นะครับก็อาจารย์ก็จะใช้เครื่องมือเครื่องมืออันนี้คุณโยล่ะครับมีเครื่องมือหรือช่องทางอะไรที่จะรับมือกับพวกข่าวปลอมอะไรพวกนี้ไหมครับอ๋ออาจารย์ทั้งนั้นอาจารย์เล่าต่อนิดนึงก็ได้ถึงเรื่องของที่มีกิจกรรมของกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ทำอยู่ก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการทำตอนนี้ที่มอปัตตานีเราก็ทำแต่ย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้าโอเคไหมครับผมก็ตอนนั้นเราก็จะทำเรื่องของเป็นพัฒนาผู้เรียนนะครับเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะครับผมในที่มอปัตตานีเราทำมาตั้งแต่ปี2546นะครับเรามีวิชาที่ใช้ชื่อว่าการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศนะครับผมเพราะว่าจริงๆแรงผลักดันของการทำวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือมันเกิดจากปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากสื่อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนจะรับความจริงเนาะจากสื่อเป็นหลักแล้วมันทำให้การมองในพื้นที่ค่อนข้างจะเลวร้ายนะครับมองพื้นที่น่ากลัวมองคนมุสลิมดูไม่เป็นมิตรนะครับน่ากังวลใจมีระเบิดทุกที่โน่นนี่นั่นมันเป็นภาพแทนที่สื่อนำเสนอในพื้นที่แล้วก็มันทำให้อย่างคนหัดใหญ่ได้บางทีก็ไม่กล้าไปปัตตานีนะครับที่ห่างกันประมาณ90โลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมคราวนี้เราก็มองว่ามันจะทำยังไงที่จะทำให้เราพัฒนาคนในพื้นที่นี่แหละนะครับที่เขาทำให้สามารถที่จะตอบโต้ได้นะครับบอกข้อได้จริงหรือความจริงในพื้นที่ได้ก็อาศัยเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็ให้เขาตระหนักว่าเอ้ยมันมีสื่อที่มันพูดถึงตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นแนวๆนี้เขาจะได้มีการรู้เท่าทันนะครับผมก็เลยเกิดวิชานี้ขึ้นมานะครับเป็นวิชาศึกษาทั่วไปนะครับคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มอปัตตานีทุกคนจะต้องเรียนนะครับผมไม่ว่าจะเขาอยู่คณะอะไรเขาต้องมาเรียนนะครับคราวนี้ในปีเทอมหน้าเนี่ยเราก็พัฒนาเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่ยกระดับขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือจะเพิ่มในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพิ่มเรื่องของการใช้เครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถผลิตแล้วก็ตอบโต้นะครับข้อเท็จจริงหรือความจริงข้อความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะใช้ชื่อว่าวิชาการสื่อสารในยุคดิจิตอลอย่างพลเมืองตื่นรู้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิชาจีนเอ็ดเหมือนกันนะครับที่ให้นักศึกษาเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาในมอปัตตานีจะต้องเรียนค่ะก็เรียกว่าขั้นแรกต้องมีการตระหนักก่อนว่าเนี่ยคือเรื่องสำคัญเราควรจะต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างและขั้นกว่านั้นก็คือวิธีการเทคแอคชั่นที่มีประสิทธิภาพก็คือเป็นเรียนเหมือนเรียนต่อกันสองวิชานี้มันดีมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์มีทำเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับเรียนรู้รับทราบด้วยไหมคะในวิชานี้ยังไม่ได้ทำออนไลน์นะครับผมซึ่งวิชาใหม่เนี่ยจะเริ่มเทอมหน้าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งเราคิดว่าเรามอปัตตานีเราเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆเนาะที่เราทำเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับผมที่สอนนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะเราเชื่อว่ามันต้องเป็นเจนเอ็ดเพราะไม่ว่าจะเขาจะเป็นครูอาจารย์เขาไม่ว่าเขาจะอยู่สายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์อยู่สายสุขภาพเขาสามารถที่ใช้ประโยชน์วิชาเราพอจะทราบไหมคะเด็กๆ
ขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงเขาชอบนะครับผมเพราะว่าเขาบอกเลยว่าบางคนเนี่ยมาเจอเราบางทีเราไม่รู้จักทุกคนนะแต่จำอาจารย์ได้นะคือมีอาจารย์ท่านนึงที่เขาสอนประจำเลยเขาจะบอกว่าบัณฑิตเนาะจบไปแล้วมาบอกว่าเขายังใช้ประโยชน์จากวิชานี้เอาไปสอนนักเรียนของเขาอยู่โอ้เยี่ยมเลยครับผมดีนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าตั้งแต่มาเรียนวิชานี้มันทำให้เราดูละครไม่ค่อยสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะมีมุมมองหรือว่าสายตาอะไรดีครับเริ่มวิเคราะห์มากขึ้นเริ่มวิเคราะห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีครับผมดีมากๆแล้วก็บางทีฟังเพลงแล้วมันก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในเพลงเลยเหรอครับเราสอนหมดครับต้องดูหนังฟังเพลงนะครับผมซึ่งวิธีการสอนมันได้เป็นลักษณะของการบรรยายมันต้องสร้างประสบการณ์ให้เขาเกิดการรับรู้แล้วก็ชมสื่อฟังสื่อเห็นจริงๆแล้วก็เกิดการตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายคนอาจจะเริ่มอยากพาสวที่บ้านมาเรียนบ้างต้องมีหลักสูตรต่อไปแล้วก็จากนั้นเองแล้วที่คณะเองเราก็มีการพัฒนาครูนะครับอย่างตัวอย่างนี้เราก็ไปอบรมคุณครูที่จังหวัดตรังนะครับเป็นโรงเรียนที่เขาสนใจอยากจะทำเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กเพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของเด็กติดโทรศัพท์มือถือค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะไปพูดคุยกับคุณครูว่าจะทำหลักสูตรทำวิชายังไงกิจกรรมยังไงในโรงเรียนเขานะเพื่อที่จะทำให้คุณครูสามารถที่จะมีความรู้แล้วก็เอาไปใช้กับนักเรียนของเขาได้นะครับมีการอบรมนักเยาวชนนะครับให้มีความรู้สามารถใช้โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากจะใช้ในการเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับผมมีสำหรับผู้ใหญ่ไหมครับ ผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยยังไม่มีครับก็เป็นต่อมาเองตัวผมเองเนี่ยผมก็มาทำ PSU MOOC นะครับก็คือเป็นหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนะครับของมอนะครับก็คือชื่อว่าพลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอมนะครับซึ่งตอนทุกท่านก็สามารถไปเข้าไปเรียนได้นะครับอันนี้เป็นวิชาฟรีนะครับผมซึ่งก็จะเป็นวิชาที่เราสามารถตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตัวของเราเองง่ายๆนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีคนเข้าไปชมนะประมาณ 23,000 กว่าคนแต่ว่าต้องไปตรวจเช็คอีกทีว่ามีคนได้ใบเซอร์ไปสักกี่คนอาจจะยังไม่ถึง10คนผิดบาดแผลไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอันนี้คือส่วนตัวที่ตัวเองสนใจแล้วเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับผมพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือช่องทางในการรับมือได้นะครับคุณโยครับก็มาจากฐานสื่อเนาะก็เวลารับมือเราก็ถ้าจากฝั่งสื่อเองนะครับก็จะมีประเด็นปัญหาของสื่อกับข่าวปลอมอันนี้อยู่ก้อนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่และเรื่องต้องคุยอีกยาวส่วนหนึ่งนะครับเช่นสื่อเองก็ต้องรู้เท่าทันมากขึ้นด้วยแล้วก็บางครั้งข่าวปลอมที่เกิดขึ้นเองเราก็อาจจะเห็นหลายข่าวนะครับก็เกิดจากสื่อเองนี่แหละนะครับ เคยได้ยินเรื่องคีย์บอร์ดระเบิดใช่ไหมฮะคุณ ใช่ไหมครับข่าวเรื่องคีย์บอร์ดระเบิดแล้วก็แบบว่าตกใจว่าแบบคีย์บอร์ดระเบิดแล้วมีเด็กตายครับจนแบบผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็บอกจริงๆแล้วมีเด็กคนนึงพกปืนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราก็จะตั้งคำถามว่าแล้วนักข่าวรายงานได้ไงว่าคีย์บอร์ดระเบิดก็คือก็ปรากฏว่าก็มีครูที่อยู่ในเหตุการณ์บอกนักข่าวแบบนั้นแล้วก็นักข่าวก็ไปถามตำรวจก็ไม่บอกทุกคนก็ยังไม่ให้ข้อมูลกับนักข่าวแล้วนักข่าวก็ส่งเข้าไปในสำนักงานในแต่ละที่แต่เราจะเห็นว่าข่าวนั้นน่ะมันออกหลายสื่อเลยอ่ะนะครับก็คือแปลว่าบก.หรือคนรับข่าวแต่ละที่ก็หลุดอีกไม่ตั้งคำถามกลับไปซึ่งมันอาจจะย้อนกลับไปตรงที่เป็นความไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์พูดถึงก็ได้ครับว่าทุกวันนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันเริ่มต้องลึกขึ้นต้องจำเป็นมากขึ้นแล้วมันอุปกรณ์เทคโนโลยีมันก็ใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็คนก็บางครั้งเราอาจจะไม่ทันรู้ในความผิดปกติของแมสเสจที่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าฝนตกขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าโอ้โหความเป็นไปได้มันน้อยเพราะเราทุกคนคุ้นเคยแรงโน้มถ่วงแต่พอบอกคีย์บอร์ดระเบิดเนี่ยเราถ้าคนที่รู้เรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามันจะระเบิดได้ไงในนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันจะเอาที่ไหนมาระเบิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีคนอีกมากที่มันเป็นคงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คงระเบิดได้ระเบิดได้ทุกชิ้นคงระเบิดได้ทุกชิ้นมันไม่น่าจะเมาส์ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดังนั้นก็มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งตรงนั้นนะครับที่ว่าก็มีในส่วนของข่าวเองก็ต้องมีการดำเนินการอะไรบางอย่างแล้วในกลุ่มของนักข่าวเองก็มีการอัปเกรดกันนะครับบางสำนักข่าวก็จะต้องมีการอบรมใหม่ต้องมีการเพิ่มทักษะการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนั้นเป็นส่วนที่มีนะครับแล้วก็ส่วนที่ชัวร์ก่อนแชร์เราก็พยายามจะทำคอนเทนต์ให้เยอะนะครับแล้วก็ให้ไปถึงคนซึ่งคอนเทนต์จนถึงปัจจุบันนะครับคอนเทนต์ที่ชัวร์ก่อนแชร์ทำมันก็จะกลายเป็นหลายๆหมวดมากขึ้นเพราะเราก็ศึกษาแล้วก็เข้าใจจากวิธีใช้ที่เวลาคนฟีดแบ็กมานี่แหละอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ยกไปแล้วก็แบบว่าเด็กมาบอกว่าส่งไปให้พ่อแม่ดูส่งเข้ากลุ่มแล้วเราก็ต้องก็คือแปลว่าตัวคอนเทนต์บางตัวเนี่ยต้องเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นเลยตรงๆนะครับถ้ามันตอบคำถามเรื่องนั้นตรงๆโอกาสที่คนจะได้ประโยชน์ก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อีกบางกลุ่มจะเป็นเชิงที่เป็นศัพท์เรียกว่า pre-bunking ก็เป็นแบบการทำให้เกิดภูมิคุ้มกันก่อนนะครับก็คือทำให้คนรู้ว่าเขาหลอกกันยังไงทำให้คนรู้ว่ามันมีทริคยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จะทำคอนเทนต์ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มเรื่องการศึกษาเพราะว่าในระหว่างที่ทำงานที่ชัวร์ก่อนแชร์ไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็พบว่าเพนพอยต์หนึ่งของคุณครูก็คือไม่มีสื่อจะสอนไม่มีสื่อจะใช้นะครับในโดยเฉพาะเวลาบอกว่าต้องสอนรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคุณครูก็จะลำบากเลยจะสอนให้เด็กใช้ TikTok เก่งกว่าครูอะไรก็เด็กเขาเก่งกว่าครูอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะเขามีเวลาเขาแบบว่าได้เรียนรู้แล้วเขาคุ้นเคยกว่านะครับหรือว่าคือมันเหมือนมันมีบางอย่างที่คุณครูก็ต้องรับการสนับสนุนเพิ่มเติมครับก็จะมีอีกส่วนนึงเลยที่ชวนแชร์ก็ทำงานเรื่องพวกแนวที่มีส่วนซัพพอร์ตเรื่องการศึกษาครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็เป็นเส้นคอนเทนต์ก็จะมีเส้นของแบบกิจกรรมนะครับที่เราก็พยายามจะสร้างอีเวนต์สร้างกิจกรรมสร้างวิธีการสอนเพื่อให้มันเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่หาว่าจุดตรงไหนที่จะไปต่อยอดได้อย่างเช่นประมาณ2ปีก่อนเราก็ทำงานกับนักมายากลนะครับแล้วก็ทำโครงการชื่อ Trick or Trust นะครับก็จะเป็นโครงการที่ เรียนรู้เท่าทันผ่านมุมของการสร้างกลลวงก็คือเวลาเราพูดถึงข่าวปลอมเราก็จะบอกว่าไอ้นี่ไม่จริงอันนี้ปลอมอย่าเชื่อนะอันนี้ก็คือเรารู้จากฝั่งปลายเนาะแบบว่ามันมีเรื่องไม่จริงก่อนแล้วเราก็รู้ตรงนี้แต่ว่าแล้วเราก็จะบอกว่าก่อนจะแชร์อะไรให้ตรวจสอบก่อนวิธีตรวจสอบมีดังนี้อันนี้คือเส้นของการวิธีการเรียนรู้กลุ่มฝั่งนี้ครับเรื่องมายากลนี่คือเป็นอีกข้างหนึ่งก็คือแล้วไอ้การหลอกเขาสร้างกันยังไงนะครับซึ่งเราก็จะพบว่ามันมีทริคมันมีศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างการหลอกลวงครับอยู่หลายทริคอย่างเช่นมายากลนี่ก็จะเป็นแบบว่า1ศาสตร์ที่เอามาใช้ในการหลอกลวงมายากลเขาจะมีศาสตร์ย่อยๆในนั้นนะครับอย่างเช่นแบบว่าการทำให้การลวงตาทำให้ไขว้เขวไปทำให้สนใจเรื่องอื่น misdirection อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเส้นหนึ่งแล้วก็จะทำงานกับกลุ่มที่ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกก็จะแบบว่าแล้วพวกสร้างภาพหลอกเป็นยังไง deepfake อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็มีทำไว้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอนาคตมีโอกาสจะทำต่อก็จะทำเพิ่มเติมครับเพราะว่าจริงๆแล้วศาสตร์แล้วก็ทริคทางวิทยาศาสตร์อ่ะก็ถูกเบลนกลับไปใช้หลอกได้อีกนะครับแล้วก็ในคอร์สตรงนั้นนะครับเราก็ได้เป็นเมทริกออกมาว่าเป็นแบบการหลอกลวงแบบศาสตร์มายากลศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ศาสตร์การสร้างคอนเทนต์ถูกนำไปใช้หลอกด้วย1คือไสยศาสตร์มิจฉาชีพแล้วก็ข่าวปลอมครับมันเป็น3คูณ3ลงล็อกเลยครับไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็น1อันที่ก็มีเอามายากลมาใช้เยอะนะครับวิทยาศาสตร์ก็ไปอยู่ในไสยศาสตร์ซะเยอะครับก็สร้างเสร็จแล้วก็ลามไปถึงเรื่องมิจฉาชีพก็จะมีเรื่องดิฟเฟกมีเรื่องการทำภาพลวงตาการสร้างคอนเทนต์เรื่องข่าวปลอมนี้มันตรงๆอยู่แล้วคือใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดการหลอกลวงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงที่ทำอยู่แล้วก็นอกจากโซนกลุ่มที่เป็นภาพรวมอย่างเงี้ยครับก็จะมีโซนที่เป็นจุดย่อยๆบ้างครับอย่างเช่นช่วงโควิดเราก็ทำคอนเทนต์เจาะเรื่องโควิดไปทำเคยแปลความคอนเทนต์ซีรีส์ชื่อชัวแวกนะครับก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมเรื่องวัคซีนโอเคครับ ก็อันนี้คือนานแล้วนะครับช่วงโควิดมาใหม่ๆคือซึ่งเราก็ไม่คิดว่าคอนเทนต์นั้นยังใช้ได้ในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือหลายคอนเทนต์ที่แบบเคยทำไว้เป็นเซตตอนนั้นก็ทุกวันนี้ยังต้องขุดขึ้นมาใช้อยู่นะครับแล้วก็ทำก็ไปแปลหนังสือต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเส้นของเป็นเรื่องโควิดอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งจะเป็นเรื่องไทยไซเบอร์ก็จะมองว่าคนที่ถูกหลอกด้วยข่าวปลอมเขาก็จะมองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันสังเกตที่อาจารย์ไปอบรมหรือเราไปพูดเรื่องข่าวปลอมนะครับ
ข่าวปลอมที่คุณเจอเนี่ยครึ่งนึงหรือเกินครึ่งจะเอาภัยไซเบอร์มาบอกว่านี่คือข่าวปลอมเช่นเขาหลอกให้ไปรับพัสดุตกค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คือแปลว่าวิธีเข้าใจความเข้าใจของคนเวลาเราพูดถึงข่าวปลอมครับมันคือการหลอกลวงทางโลกไซเบอร์ด้วยครับเราก็เลยมองว่าจริงๆข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์เนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันจากมุมของผู้ถูกหลอกนะครับจากมุมของประชาชนครับก็ดังนั้นภาพรวมๆก็จะกระจายอยู่แบบนี้ครับเหมือนอะตอมเมื่อกี้นะครับแก้วมีมองไหมอุ้ยฟังเพลินคำถามคือวิธีการรับมือใช่ไหมคะใช่วิธีการรับมือข่าวปลอมในฐานะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นี่ขอตอบเป็นรวมๆเป็นตัวแทนของวงการวิทยาศาสตร์ละกันนะคะว่าคือเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคอนเทนต์เพื่อมาต่อต้านข่าวปลอมแต่ว่าเราจะคาดหวังให้ทุกคนอ่านเปเปอร์แล้วเข้าใจไม่ได้ แม้แต่แก้วอ่านก็ต้องใช้กาแฟหลายแก้วอยู่เหมือนกันถ้าไปอ่านของเปเปอร์นอกฟิลนะคะมันก็จะมีความยากวิธีการเขียนเนี่ยมันเขาไม่ได้เขียนให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เราทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะมันเป็นรากฐานเลยของการมาทำความเข้าใจข่าวที่เราเห็นเนี่ยว่ามันจริงหรือมันปลอมนะคะและวิธีการทำผลงานวิจัยออกมาเนี่ยนอกจากจะเอามาต้านข่าวปลอมได้บางทีกลายเป็นข่าวปลอมซะเองอย่างที่เราคุยเมื่อช่วงต้นว่าอ้าวมีนักวิจัยเรื่องกระชายมันจริงนะแต่คนกลับเอาไปตีความต่างๆกันไปมันก็เลยทำให้ทุกคนจะมองว่าวงการวิทยาศาสตร์อ่ะคือเหมือนอยู่ในประชาคมวิทยาศาสตร์แล้วก็บุคคลทั่วไปที่อยู่นอกประชาคมเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งนึงแล้วมันเหมือนมีแกปมันมีช่องว่างมีสุญญากาศอยู่ตรงกลางที่ทำให้เราไม่เจอกันไม่เข้าใจกันสักทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าในมุมมองของนักวิจัยอย่างแก้วนะคะแก้วมองว่ามันน่าจะมีสะพานอยู่2สะพานที่จะเชื่อมให้เราเข้าหากันได้1สะพานก็คือวิธีการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ตุ๊กให้ความเห็นดีกว่าน่าจะให้ความเห็นได้ดีกว่าแก้วนะคะขอมาพูดคุยอีกสะพานนึงก็คือวิธีการสร้างทักษะหรือสร้าง mindset ของการคิดวิเคราะห์ให้กับประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เรียนสายวิทย์ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในส่วนนี้มันสำคัญมากว่ามันจะทำให้เรารับข้อมูลอะไรมาแล้วเอะก่อนเลยอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนก็คืออย่างที่อาจารย์หนุ่มเล่าเมื่อสักครู่เป็น confirmation bias ก็คือถ้าเราเห็นข้อมูลอะไรที่มันตรงกับ bias เราแล้วอะอันเนี้ยถูกหรือว่าถ้าเราอยากจะไปค้นข้อมูลแทนที่เราจะไปค้นว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ถูกเราจะไปค้นว่าสิ่งที่เราคิดน่ะมันถูกอันนี้อาจจะต้องลองกลับแนวความคิดนิดนึงให้วิธีการตั้งสมมุติฐานของเราถ้าทุกคนเคยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กตั้งแต่ม.ต้นเลยนะคะก็จะมีต้องตั้งสมมุติฐานก่อนการทดลองสมมุติฐานเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถศึกษาข้อมูลต่อไปได้ในเชิงกว้างแค่ไหนหรือเราก็ตั้งสมมติฐานแคบๆนี่แหละว่ากระชายต้านโควิดได้พอเซิร์ชกระชายต้านโควิดยังไงมันก็ขึ้นว่าต้านค่ะถ้าเราเริ่มเซิร์ชอย่างนั้นแทนที่จะมาคิดว่ามันมีลักษณะสารอะไรในกระชายที่มันต้านโควิดแล้วการกินเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการต้านโควิดจริงหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่มันต้องฝึกฝนไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังข้อมูลแล้วเอตลอดเวลาบางทีก็ผ่านการฝึกฝนซึ่งก็คิดว่าที่เรามานั่งคุยกันวันนี้เรายกตัวอย่างทั้งอาจารย์หนุ่มทั้งคุณโยตัวอย่างเนี่ยมันอย่างนั้นมันช่วยเริ่มกระบวนการคิดให้เราได้ว่าโอเควิธีการคิดแบบนี้มันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเองในเชิงของข่าวปลอมค่ะจริงกระบวนการที่น้องแก้วพูดมาเมื่อกี้เนาะคือตอนแรกเนี่ยผมตอนที่ได้ยินเรื่องข่าวปลอมในหลายอันเนี่ยฮะยังคิดเลยว่าเฮ้ยเชื่อไปได้ยังไงแต่พอสักพักหนึ่งก็ย้อนกลับมามองตัวเองว่าจริงๆเราอ่ะอยู่ในแวดวงวิชาการวิทยาศาสตร์มาก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีเลขมุมมองที่แตกต่างจากคนที่เชื่ออะไรเงี้ยซึ่งพอมองไปอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทุกคนอ่ะมันเข้าใจผิดได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคนทั่วไปแต่ทีเนี้ยในความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างที่บอกว่ากระชายมีสารที่มันต้านได้อันเนี้ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันบอกอยู่แล้วว่ามีอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณเท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วก็เวลาเราเอาออกมานำเสนอเนี่ยมันจะนำเสนอในรูปแบบไหนจริงๆในด้านอีกสะพานนึงที่น้องแก้วบอกที่เป็นเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็เป็นบทบาทไม่ใช่แค่ของนักวิทยาศาสตร์นะครับของทุกคนเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้หมดนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้มันก็ใช้ทักษะ
สำคัญในเรื่องของทั้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่คนทั่วไปก็สามารถใช้ทักษะนี้ได้นะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของทักษะในการสื่อสารซึ่งสิ่งสำคัญที่ทางอย่างของอพวช.ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเราพยายามอย่างมากในการที่จะสร้างเครื่องมือหลายๆอย่างไม่ได้แค่เพื่อที่จะรับมือข่าวปลอมแต่เพื่อต้องการที่จะสร้างต้นทุนทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมเพื่อที่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่จะเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนความคิดหรือว่าสร้างกระบวนการคิดในการที่จะไปวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลทุกๆอันที่มันเข้ามาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสื่ออพช.ทำสื่อค่อนข้างเยอะนะครับทำกิจกรรมนี่เยอะมากๆนะฮะทำเรื่องของการจัดเสวนาจัดอีเวนต์หรือเวิร์กช็อปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์รวมถึงเรื่องของการรับมือข่าวปลอมอะไรพวกนี้เราก็ทำกันหลายอย่างนะเราผมคิดว่าทุกวันนี้เครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราไม่รู้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะคืออพช.เองเนี่ยเราพยายามสร้างอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์ไม่ใช่ศูนย์หรอกเป็นแหล่งรวมก็แล้วกันฮะเป็นแหล่งรวมซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนทุกที่เนี่ยสามารถทำได้หมดแหละในการที่จะรวบรวมมาสร้างเป็นแหล่งรวมเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าสังคมเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาได้เจอเนี่ยนะที่ของเราเองเนี่ยเราก็สร้างศูนย์ขึ้นมาอันเป็นแหล่งรวมขึ้นมาอันหนึ่งเป็นเว็บไซต์นะก็กำลังใกล้จะเปิดตัวออกมาแล้วมันชื่อว่า Curiosity นะฮะก็คือเราพยายามที่จะรวบรวมทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งข้อมูลทางเรื่องของข่าวปลอมเรื่องของการพูดง่ายเครื่องมือในการที่จะเป็น fact check ทุกอย่างเข้ามาไว้ในเนี้ยเพื่อจะเข้ามาใช้งานได้แล้วนักวิชาการเองก็เข้าไปใช้งานได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับใครๆก็เข้าใจผิดได้อันนี้ไม่ใช่ความผิดใครๆก็เข้าใจผิดได้ฮะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญแค่ไหนบางครั้งก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับซึ่งจริงวันนี้เราแชร์กันมุมเยอะมากเลยนะยิ่งอยากได้จากทางบ้านบ้างเหมือนกันจากทางข้างล่างเหมือนกันเดี๋ยวเชิญอย่างนี้ไม่ได้ต้องเตรียมของแจกด้วยครับขอเชิญครับผมครับสวัสดีครับผมอิสรภาพนะครับเป็นหัวหน้างานประชาพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำจริงๆจุดเริ่มต้นถ้ามีใครได้ติดตามนะครับจุดเริ่มต้นของผมเองเนี่ยการที่เราตอนแรกมันมีโจทย์มาก่อนครับคือมันเป็นเรื่องของข่าวเนี่ยแหละครับมันมีโจทย์มาที่คณะว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนมันเข้ามารู้จักคณะได้มากขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ทุกคนว่าผมเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำวิดีโอที่ตอบเรื่องวิทยาศาสตร์มาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600กว่าคลิปแล้วแล้วก็คือพยายามจะผลักดันให้มันมีคนดูมากยิ่งขึ้นโดยมีโจทย์ง่ายๆเลยครับสื่อชอบสัมภาษณ์อาจารย์เจตกับอาจารย์ที่หมอเกษตรซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยจะเห็นว่าท่านเป็นเคมีคนหนึ่งท่านเป็นชีวะคนหนึ่งซึ่งข่าวบางข่าวที่ท่านมาฟันธงอะครับท่านไม่ได้เรียนรู้ในศาสตร์นั้นเลยโดยแบบท่านก็จะหยิบนี่มาเรายังขาดนักวิทยาศาสตร์ที่ฟันธงครับอาจารย์คือฟันธงว่านี่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนรู้วิทยาศาสตร์จริงๆมันไม่สามารถฟันธงได้อาจารย์มันจะมีข้อมูลมาตอบหรือว่ามาแก้ไขได้ตลอดเวลาเช่นล่าสุดที่อิฐทำคลิปเรื่องของแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสนะครับแล้วก็มันมีคำถาม2ข้อว่ามันสามารถใช้น้ำส้มสายชูได้หรือไม่แต่ความคิดของคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเจอแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสหรือว่าโดนแมงกะพรุนแล้วเนี่ยจะต้องเอาใบผักบุ้งไอ้ตัวนั้นนะครับไปขยี้มันซึ่งแน่นอนว่ามันผิดแน่นอนมันเป็นการไปทำให้เข็มมันยิ่งลงลึกไปอีกแล้วยิ่งกระทรวงรู้สึกว่ากรมทรัพย์มึงครับเพิ่งออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้ครับไม่มีวิจัยออกมาว่ามันสามารถใช้น้ำส้มสายชูได้มันก็เลยเกิดระบาดอยู่ที่เนี่ยครับมันมีที่ทั้งสงขลาเองแล้วก็ที่ปัตตานีเองกู้ภัยของปัตตานีก็ทักมาในเพจว่าตกลงแล้วเนี่ยมันสามารถใช้น้ำส้มสายชูได้ไหมเราก็ฟันธงไปว่ามันใช้ได้แล้วเลยก็ต้องรีบทำคลิปออกมาซึ่งอันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันยังขาดคนผมในความคิดของผมคือการที่ผมออกมาทำคลิปแบบนี้หรือว่าอะไรถ้าคุณโยรู้ว่ามันต้องใช้เวลารวดเร็วมากครับในการทำคลิปออกมาคลิปนึงซึ่งถ้าทำอยู่ในหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าไม่มีใจทำมันจริงๆเนี่ยมันจะยากมากครับเพราะว่าเหมือนล่าสุดที่ผมทำคลิปอันนี้ที่บอกว่าแข่งกับเวลาเลยจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของเรือไททันเรือที่ลงไปดำน้ำครับแล้วคนไทยก็ฟันธงออกมาว่าอีมันเป็นมัมมี่นะมันเป็นอาถรรพ์ของมัมมี่เนี่ยครับคนไทยก็เชื่อความเชื่อเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผ
ผมก็เลยเดินไปหาอาจารย์ท่านนึงที่ฟิสิกส์ครับเพราะว่าผมรู้ๆแล้วว่ามันต้องเกี่ยวกับฟิสิกส์แน่นอนเลยเรื่องของสภาวะกฎอากาศแกก็ตอบได้เลยครับโดยที่ยังไม่เจอเรือเลยว่าเนี่ยอยู่มันอี้ปุ่มเนี้ยคือแกบอกเลยว่ามันโดนแรงกดอากาศทั้งที่ข่าวยังไม่ออกมานะครับว่าเจอเรือแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ถามไปต่อไปว่าเอ๊ะแล้วไอ้เครื่องบินที่มาเลเซียที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปไหนแกก็บอกว่ามันคงตกอยู่ในมหาสมุทรใดสมุทรหนึ่งแล้วก็ปุ่มแบบนี้เหมือนกับไททันเหมือนกันซึ่งตอนที่ปล่อยออกคลิปออกมาครับก็มีคนมาแย้งเยอะมากเลยครับแล้วตอนนั้นเองเนี่ยผมสัมภาษณ์แกไปสักประมาณ4โมงเย็นครับแต่เราต้องออกคลิปนั้นแล้ววันนี้เลยซึ่งเราจำได้ว่าเราตัดต่อเสร็จกันประมาณเที่ยงคืนครับเพราะว่าแกเป็นชาวต่างชาติด้วยแต่ข้อดีวันนั้นคือพอเที่ยงคืนเสร็จปรากฏว่ามันเป็นไทม์ไลน์ของต่างประเทศที่เห็นพอดีครับพอดีเราติดแฮชแท็กแล้วปรากฏว่ามันมียอดคนดูจากต่างประเทศเยอะมากครับซึ่งอันนี้นะครับก็เลยผมพยายามจะบอกว่าหนึ่งเลยสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือขาดนักวิทยาศาสตร์นั้นๆออกมาพูดเรื่องนี้ครับคือเหมือนกับว่าเหมือนผมเองอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้จักอาจารย์เจตผมอาจจะรู้จักอาจารย์ออสอย่างเงี้ยครับซึ่งผมบอกว่าเรื่องพวกนี้แกสามารถฟันธงได้เพราะมันยังขาดคนที่มาฟันธงแบบนี้ก็เลยมีโจทย์มาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คณะของเราเนี่ยเอาอาจารย์ที่มีเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจริงๆออกมาพูดเรื่องสมุนไพรมีคนที่ทำเรื่องเชื้อราจริงๆออกมาพูดเรื่องเชื้อรามันก็เลยเกิดให้เราเนี่ยเป็นคนทำคลิปออกมาเยอะแยะมากแล้วมีคนเชื่อมันอย่างที่บอกครับผมจับนักวิจัยมาพูดให้มันง่ายที่สุดทั้งไม่ง่ายก็คือผมเป็นนิเทศศาสตร์ผมไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ต้องบอกก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวแทนเหมือนนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์พออาจารย์พูดเรื่องนี้อาจารย์อันนี้ผมไม่รู้เรื่องละอันนี้อาจารย์ต้องชี้แจงมาเนี่ยยายผมจะไม่รู้เรื่องละอย่างนี้ครับก็เหมือนกับเรื่องของหมอนนะครับที่แม่เอาไปตากแดดแล้วบอกว่ามันจะฆ่าเชื้อราได้ทั้งที่ผมไปถามอาจารย์สั่งฝังจุนบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการไปเพิ่มสปอร์เชื้อราขึ้นมานะมันไม่ได้ทำให้เชื้อรามันหายไปอย่างเงี้ยอันนี้ครับง่ายๆเลยที่เราทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกว่าพี่โอบอกหรือว่าอะไรคือเรายังขาดคนทำคลิปให้มันเร็วแล้วก็ให้มันอยู่ในเวลาที่มันทันซึ่งอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนักข่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกผมเองอ่ะพวกผมก็ต้องสละเวลาส่วนตัวมาทำให้มันเร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นความโชคดีของคณะวิทยาศาสตร์ว่าทุกคนเห็นด้วยกับคลิปวิดีโอที่มันออกมาเพราะเขาเห็นผลนะครับว่ามีเด็กเข้ามาเรียนเยอะขึ้นมีการเช็คแรงกิ้งแล้วว่ามีคนมาดูเยอะขึ้นมีคลิปที่ปล่อยออกไป2อาทิตย์คนดู 200,000 อย่างเงี้ยครับคืออันนี้เป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยแล้วก็มีคนเชื่อเรามากขึ้นเอาจริงๆเราได้ไอเดียมาจากคุณโยเลยครับต้องขอบคุณคุณโยว่ามันมาจากชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยแหละว่ามันเป็นคำตอบที่ว่าแบบเราทำยังไงก็ได้ให้คนไม่ไปกินน้ำอะไรที่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะครับอันนี้ก็ต้องตอบแล้วก็หนึ่งเลยครับอย่างที่บอกว่าเรายังขาดนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาพูดเร็วสองเราขาดทีมงานที่รวดเร็วในเรื่องนี้ครับแล้วก็เราคิดว่าสื่อพวกนี้ครับมันหาได้ง่ายแล้วก็เราอาจจะดูเรื่องของเจนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเจนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับว่าจะสื่อสารยังไงแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์ด้วยอยู่ที่ว่าคนจะปล่อยออกไปว่าต้องสื่อสารยังไงวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆครับอยากจะแชร์ว่าคณะวิทยาศาสตร์ใช้ไอเดียนี้เลยครับในการเอาจริงๆเราเริ่มทำเพื่อหาลูกค้านะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้จักคณะเราแต่แน่นอนว่าเราต้องใช้สื่อออกมาก่อนซึ่งสื่อที่ง่ายที่สุดคือแฮชแท็กที่มันเกิดขึ้นในเร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำเงินกับเรื่องของ YouTube ได้แล้วตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะแชร์ทุกคณะแล้วก็อยากจะแชร์ทุกท่านว่าเริ่มทำออกมาเริ่มเป็นนักข่าวเริ่มที่จะออกมาบอกคนเหอะว่านี่มันคือข่าวปลอมอะไรเงี้ยครับซึ่งเริ่มจากตัวเราเองก็ได้แล้วก็เริ่มจากอาจารย์ในคณะหรือว่าอาจารย์คนไหนเก่งเรื่องนี้ได้ไม่ต้องกลัวหรอกครับผมคิดว่าอาจารย์ทุกคนแน่นอนได้โจทย์ไปแล้วแกไปดูงานวิจัยครับอาจารย์บางคนก็ไม่ได้ตอบผมเลยบางคนก็แคนเซิลเลยนะครับแกไปรื้องานวิจัยมาเยอะมากก่อนที่จะตอบเพราะแกบอกแล้วว่าถ้าตอบไปแล้วมันจะเป็นนายเราใช่อันนี้ครับก็มีหลายเทปที่ทิ้งไปเหมือนกันเหมือนเทปที่ฮิตที่สุดก็จะขอแวะไปนิดนึงนะครับสูตรคณิตศาสตร์ของนายกตู่อันที่แล้วอย่างเงี้ยครับคณิตศาสตร์เราก็มาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันเป็นความคิดที่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราเล่นประเด็นอย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับมันก็จะทำให้กลุ่มเด็กๆเนี่ยรักในคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นผมว่านี่คือสิ่งที่ผมสำเร็จแล้วในความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสครับได้อยากร่วมงานกับทางได้อยากคอลแลบกับหลายๆที่เพื่อที่จะทำให้สื่อตัวเนี้ยมันได้กระจายไปได้ดียิ่งขึ้นครับอันนี้ขอแชร์ของคณะวิทยาศาสตร์มอ.นะครับขอบคุณมากครับผมยินดีครับขอบคุณมากเลยฮะ
แล้วก็ขอชื่นชมนะครับจริงๆแล้วผมก็บอกตรงว่าเข้าไปดูของทางคุณอิดอยู่พอสมควรนะฮะดูมีเดียของทางมอแล้วก็ชื่นชมฮะชื่นชมมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่า อาจจะได้ร่วมมือกันในการเพราะว่าผมก็อยากร่วมมือกับทุกๆท่านเหมือนกันในการที่จะร่วมมือขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบไปเมื่อกี้ว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวจริงๆผมเห็นแล้วล่ะว่าทิศทางของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นมากๆบอกเลยครับดีกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเยอะมากอาจจะเป็นทั้งเนื่องมาจากช่องทางเองแล้วก็ mindset เองหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะเราก็พยายามที่เขาเรียกชื่นชมกับนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่หยุดต้องช่วยๆกันเสริมสร้างกันต่อไปนะฮะครับค่ะใช่ค่ะขออนุญาตเสริมพี่ตู้อีกนิดเดียวนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณอิดบอกว่าหานักวิทยาศาสตร์มาชี้แจงยากใช่ไหมคะนี่ขอดีเฟนในฐานะนักวิทยาศาสตร์หน่อยคือพวกเราอ่ะจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มั่นใจเราจะไม่พูดถ้าเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่ามาถามเราไม่อยากตอบถ้างั้นก็ขอโยงไปสู่การขายของค่ะสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ของเราค่ะแล้วก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เรารวบรวมนักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยจากหลากหลายสาขานะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนหนึ่งช่องทางที่เราสามารถ reach out ออกไปหานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเซิร์ชจาก Google เพราะบางทีเซิร์ชจาก Google ส่งอีเมลไปเขาก็จะไม่ตอบอันนี้คือก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณอิดสนใจเราก็สามารถมาร่วมงานกันได้เช่นกันนะคะยินดีมากๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะคือถ้าอยู่คุณอิดมาถามแก้วเรื่องเชื้อราเนี่ยอันนี้แก้วก็จะไม่รู้สิเดี๋ยวขอกลับไปอ่านก่อนนะคะอย่างนี้นะคะก็เนี่ยมันก็จะเป็นแกลบที่แบบเอ้ยทำไมเราถึงไม่เจอกันสักทีจะบอกงี้ครับว่าผมเชื่ออันนึงเลยว่านักวิทยาศาสตร์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมเองหรือว่า mis and disinformation เองเนี่ยมีทุกที่หมายถึงในสถาบันนะครับมีกันอยู่ทุกที่เพียงแต่ว่าเรายังหากันไม่เจอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นเวทีหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งที่เราจะมาจอยกันได้นะครับแล้วก็พยายามจะสร้างพื้นที่ที่จะมาเขาเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยมาร่วมมาเจอกันได้แล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์กับคุณโยมีเสริมเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับก็ผมมองว่าข่าวปลอมมันคงไม่ลดลงนะในภาวะปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีการพัฒนาไปค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับตัวAI มันทำให้เราเห็นข่าวปลอมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีที่มันสร้างขึ้นมามันก็สามารถผลิตนะภาพวิดีโอนะครับ ChatGPT ก็สามารถทำให้เราเข้าถึงข่าวปลอมได้ด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้ความรู้หรือเชื่อมันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมคิดว่าความท้าทายในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นความท้าทายของพวกนักตรวจสอบนะครับนักวิทยาศาสตร์นักสื่อสารที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับผมครับคุณโยมีเพิ่มเติมครับผมก็ตอนที่ทำชวนแชร์สักแบบช่วงปีแรกๆครับเคยมีคนถามว่าจะทำถึงเมื่อไหร่ครับผมก็จะบอกว่าคือจริงๆคือเราก็อยากจะทำจนถึงตอนนั้นพูดอย่างนั้นจริงก็คือทำจนวันที่คนไม่ต้องใช้ชวนแชร์แล้วครับคือแล้วเราก็เชื่อตอนนั้นอะเชื่อว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันควรจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันอะมันก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่เติมฝั่งที่ทำให้เราเชื่อว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับก็คือเราเชื่อว่าคนจะถูกหลอกครบหมดแล้วอะไรเงี้ยก็คือทุกคนจะต้องมีประสบการณ์การถูกหลอกอย่างครบถ้วนแล้วก็เทคโนโลยีจะฉลาดมากพอที่มันจะช่วยจัดการและกั้นกรองไปก่อนประมาณหนึ่งซึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็เชื่อบนความเชื่อที่ว่าแพลตฟอร์มจะทำตัวดีนะครับแล้วก็เหมือนว่าเขาจะพัฒนาสิ่งที่มันเซฟสำหรับคนจริงๆออกมาอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คือติ๊กถูกก็เสียเงินแล้วถูกไหมฮะ ก็คือมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่ามันยังมีกลไกบางอย่างที่ไปชะลอสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอ่ะให้มันเกิดช้าลงไปอีกครับแล้วก็ดังนั้นเรื่องของการรับมือครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาของประชาชนจำนวนเป็นภาระจะมาอยู่ที่ประชาชนแล้วแหละนะครับก็คือประชาชนเองก็ต้องแบบอัปเกรดขึ้นมาช่วงแชร์ก็จะตอบให้ทันใจครบทุกเรื่องไม่ได้นะครับแล้วก็ AI ก็ไว้ใจไม่ได้ทุกคำตอบอยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ภาพและวิดีโอก็จะไว้ใจไม่ได้
มากขึ้นเรื่อยๆก็คือสุดท้ายจะไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับ ผมจะแบบชอบคำหนึ่งที่อยู่ในวงการ Cyber Security นะครับอาจารย์แสงทำเรื่อง Cyber Security คือ Zero Trust นะครับคือคำว่าแบบไม่เชื่ออะไรเลยอันนี้ผมว่าคำนี้มันจะเป็นคำที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ปลอดภัยนะครับก็คือต้องแบบว่าไม่เชื่ออะไรไว้ก่อนแล้วก็ในฝั่งถ้าเราเป็นฝั่งเป็นผู้รับหมายถึงว่าจะมีคนมาติดต่อเราเราก็จะต้องฝึกมากขึ้นว่าจะเริ่มมีคนไม่เชื่อเรามากขึ้นนะครับเราจะไปคาดหวังว่าแบบพูดไปปั๊บแล้วจะมีคนเชื่อก็จะไม่ได้แล้วในเวลาเดียวกันเมื่อเราจะต้องสื่อสารหรือพูดอะไรเราอาจจะต้องสื่อสารด้วยวิธีที่เข้าถึงคนได้มากขึ้นอธิบายมากขึ้นแล้วก็คิดถึงดราม่าที่จะเกิดขึ้นจากคำพูดพวกนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนจะความเชื่อของคนจะน้อยลงเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันบีบให้เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้ดูดเงินนะครับสแกนแล้ว สแกนแล้วดูดคือบางคนก็จะเชื่อว่าแบบสแกนปั๊บแล้วเงินมันจะหายเกลี้ยงบัญชีได้นะครับคลิกปั๊บแล้วเงินจะหายเกลี้ยงบัญชีได้ทันทีที่คลิกอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนมันมีมากกว่านั้นครับความเชื่อมันก็จะหายไปเหมือนกับที่บอกว่ามีคนโทรไปแจ้งว่าลูกคุณกระโดดตึกเสียชีวิตญาติคุณเงี้ยแล้วก็คิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกอย่างเงี้ยครับคือผมว่ามันตอนนี้สภาวะของการเชื่อถือได้มันก็จะแบบน้อยลงนะครับแล้วเราก็จริงๆก็ยังคาดหวังแบบที่คุณอิดพูดนะครับบอกว่าก็คือคุณอิดพูดเมื่อกี้เป็นเพนพอยต์ผมเหมือนกันนะครับก็ได้เล่าถึงเพนพอยต์ว่าจริงๆแล้วผมว่าผมยากกว่าอีกเพราะผมไม่มีสายสัมพันธ์อาจารย์วิทยาศาสตร์ในที่อสมทนะครับแต่ว่าจะขอคุณหมอท่านนี้มาพูดทีหนึ่งเนี่ยนัดเป็นเดือนนะครับแบบว่าประเด็นมันเกิดขึ้นวันนี้เราต้องออกเย็นนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคได้สิเดี๋ยวเดือนหน้ามาเจอกันแล้วบางทีเรานัดไปแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนคนไม่ได้อ่ะคือเรานัดไปแล้วหัวจานนัดอีกเดือนเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไปหาอีกคนนึงดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีเราก็อาจจะต้องจัดการวิธีอื่นเช่นอาจารย์ตอบมาสั้นๆก่อนได้ไหมเราทำอย่างอื่นก่อนได้ไหมแล้วก็แต่ว่าเรารู้ว่าตัววิดีโอมันจะเป็นสื่อที่ทำใหทุกอย่างมันจบที่สุดว่าเห็นหน้าคนแล้วคนหน้าคนพูดเห็นการทดลองเห็นอะไรต่างๆได้ครับก็ผมคิดว่ามันคงต้องมีการจัดการแล้วก็พัฒนาต่อไปเยอะๆแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วตัวผู้บริโภคก็จะมีความมีภูมิคุ้มกันมีความฉลาดขึ้นนะครับซึ่งความฉลาดคือแบบสมาร์ทในมุมไม่ใช่ว่าตอนนี้เขาไม่ฉลาดนะครับแต่ว่าความจำเป็นจะต้องฉลาดขึ้นมันมีอยู่อย่างเช่นเดี๋ยวนี้คนจะไปหาหมอคนก็จะรู้เหมือนรู้ก่อนหมอแล้วใช่ไหมครับแบบหมออะไรคนจะบอกเนี่ยว่าใช่ครับแค่ปวดฟันก็ตายได้เลยนะคะเสริมมาแล้วพอหมอบอกแค่นี้แล้วจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นก็อ่านมาแล้วอันนี้ก็อ่านมาแล้วอะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนว่าสภาพแวดล้อมมันทำให้คนต้องเป็นเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็คนจะต้องมีความรู้มากขึ้นก็คิดว่าจริงๆพี่ๆอาจารย์ทุกๆคนนะครับก็มีส่วนช่วยทำให้คนไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคงต้องทำให้คนไปถึงจุดนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปแก้ให้เป็นคนๆได้ทันแน่นอนนะครับก็คิดว่า movement หรือว่าการเวทีนี้และการได้รู้จักทุกท่านก็น่าจะมีส่วนช่วยครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตัวนี้ต่อไปครับค่ะแล้วเราก็หวังว่าจะมีสักวันที่คนไม่ต้องมาพึ่งชัวร์ก่อนแชร์อีกต่อไปรออยู่ครับโอเคขออนุญาตผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านนะครับพอดีมีจากข้างล่าง1คำถามแล้วผมว่าน่าทุกท่านน่าจะสนใจนะครับว่าอยากถามวิทยากรนะครับว่าเคยโดนข่าวปลอมหลอกบ้างไหมครับแล้วมีวิธีอย่างไรถึงทราบได้ว่าตอนนี้เราโดนหลอกเรียบร้อยแล้วครับผมเคยโดนไหมครับน่าจะต้องเคยแต่ยังนึกไม่ออกกำลังนึกอยู่เอาเรื่องไหนดีเอาแบบโดนแล้วเสียตังค์เลยผมเคยมีนะครับแบบว่าคือเคยมีอันนึงที่แบบว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนแต่มันไม่ใช่ข่าวปลอมมันเป็นเรื่องแบบว่าคลิกลิงก์เฉยๆครับคือเหมือนเราสั่งพัสดุจากต่างประเทศแล้วรอนี้อยู่แล้วมันมีข้อความที่เป็นแบบภาษาอังกฤษมาเลยแล้วมันก็เป็นข้อความอยู่ในฟอร์แมตเดียวกับที่พวก DHL อะไรจะส่งมาอะไรเงี้ยเราก็กดก็คือเราก็กดลิงก์เข้าไปอันนั้นก็คือแวบหนึ่งก็แบบเฮ้ยเราโดนแล้วอย่างเงี้ยก็คือโดนหลอกแหละว่าเราเพราะเราเสพมันโดยที่เราคิดว่ามันเป็นของจริงอะไรเงี้ยครับก็คือโมเมนต์เนี้ยอาจจะมีมันเพราะมันปกติแล้วเราจะเห็นข้อความปั๊บเราจะรู้เลยไอ้นี่ปลอมแล้วเราก็อยากจะแค่เข้าไปดูว่ามันปลอมยังไงมันอุบายไหนครับแต่ว่าวันนั้นเป็นโมเมนต์นั้นเลยคือแบบว่า
กำลังรีบๆอยู่แล้วก็มีคนคุยอยู่ 2-3 คนแล้วก็พอข้อความมาแล้วเรารอพัสดุนี้อยู่แล้วก็แบบว่ากดลิงก์เข้าไปอะไรเงี้ยครับก็คือก็จะเป็นแบบว่ารู้ตัวตอนที่เห็นนั่นแหละว่ามันถามแปลกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็เคลมเป็นตัวอื่นแปลกๆแล้วก็ส่วน เรื่องข่าวปลอมอื่นๆที่แบบไม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยครับถ้าเป็นอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเพราะว่าก็จะไปเจอคุณหมอเจออาจารย์มาเยอะครับแล้วก็เลยกลายเป็นซีโร่ทรัสต์นี่แหละครับคือแบบว่าต้องไม่เชื่อไว้ก่อนนะแล้วก็เพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็หาทางพิสูจน์ไม่ได้ครับอาจารย์โดนไหมครับอาจารย์มีครับผมส่วนใหญ่ก็มีอยู่ครั้งนึงจำได้ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมมันเป็นภาพเก่าเอามาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็แชร์ไปในโซเชียลมีเดียนะครับผมแชร์ปุ๊บแปลกแล้วแชร์ปุ๊บสติมาทันทีจริงเปล่าวะอะไรประมาณนั้นครับผมก็ไปตรวจสอบไปตรวจสอบตอนยุคแรกๆเลยเนาะมันก็ยังตรวจสอบได้นะครับมันยังมีว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นลักษณะความขัดแย้งที่ใกล้เคียงกันนะครับผมก็ลบนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะเอไว้ก่อนเพราะว่าเจอมาเยอะนะครับอะไรเงี้ยผมเสริมนะโมเมนต์เนี้ยผมจะไม่ค่อยมีเพราะว่าผมอะเหมือนกับต้องล้างลาจากโซเชียลไปนานแล้วโอกาสก็คือผมยังมีพวกโซเชียลอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยได้โพสอะไรมานานหลายปีแล้วครับก็เลยก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเซฟโซนก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสต้องตัดสินใจเพราะลดโอกาสตั้งแต่ต้นเลยเพราะเคยมีสภาวะแบบนั้นนะครับว่าแบบเฮ้ยเราจะแชร์ไหมหรือบางทีแม้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าก่อนมาทำโชว์ก่อนแชร์เราคงแชร์ไปแล้วแหละแต่พอมาทำรายการอันนี้ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เยอะมันเยอะมากขึ้นนะครับก็เลยสุดท้ายหลังนี้ผมก็ไม่ได้ใช้โซเชียลน้อยมากครับค่ะของแก้วมีเดิมกับตัวเองก็จริงๆก็ไม่ถึงกับเป็นข่าวปลอมที่เขาทำออกมาเพื่อผลประโยชน์อะไรเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ไปคุยมาเจอจากไหนตอนนั้นกำลังจะไปเนปาลค่ะไปเที่ยวก็จะไปเดินป่าเพื่อนก็มาบอกว่าเนี่ยเดินป่าขึ้นปีนภูเขาขึ้นมาสูงๆอ่ะมันอาจจะมี elevation sickness ได้เดี๋ยวจะไม่สบายรู้หรือเปล่าคนท้องถิ่นน่ะเขากินกระเทียมทุกวันนะเขาก็เลยสามารถสู้กับความสูงสู้กับความกดอากาศที่มันต่ำลงออกซิเจนที่มันน้อยลงได้อาจัดไปเลยค่ะไป GNC ซื้อกระเทียมกระเทียมอัดเม็ดอะค่ะทานทุกวันเลยก่อนไปแล้วก็พอไปถึงเนปาลคนที่นั่นเขาไม่เห็นกินกระเทียมกันเลย ใครเอามาหลอกฉันก็ไม่แน่ใจค่ะ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ คืออย่างน้อยก็โอเคยังกินไอ้กระเทียมแคปซูลอยู่ในระดับที่เขาแนะนำให้รับประทานต่อวันเนาะเราก็ไม่ได้แบบอัดวันละขวดก็เลยยังรอดปลอดภัยมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเกือบโอเวอร์โดสของผมโดนเหมือนกันฮะจริงๆโดนเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือที่ต่างประเทศที่โดนบ่อยมากเนื่องจากเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์มาแต่ไหนแต่ไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้คือมันจะมี eBay ใช่ไหมเว็บไซต์ eBay ที่แบบเป็นช้อปปิ้งออนไลน์โอ้ส่งมาจังเลยฮะแล้วมีอยู่อันนึงบอกว่าส่งมาเหมือนกับให้เคลมค่าของหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละฮะจะชดใช้เงินให้เราด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ดูไปพอดีคนข้างๆสะกิดบอกเฮ้ยดูหน่อยนะใครส่งมาแต่คนส่งมานี่ชื่ออีเมลยาวเหยียดไม่ครับแบบสั้นน่าเชื่อถือว่าเป็นอินโฟเลยฮะแต่ตรงนามสกุลเนี่ยแหละมันอีบอยมันไม่ใช่อีเบย์มันเขียนเหมือนเดียเลยไงฮะเพียงแค่หยิบแว่นมาใส่เพียงแค่สกิดเอาจากอีเบย์เป็นอีบอยไปหยุดเลยฮะก็เลยต้องหยุดนะฮะแต่ว่าก็รอดจากอีเบย์แต่ก็ไปโดนอันอื่นก็อาจจะมีบ้างที่แบบแต่ละไม่ได้สูญเสียเงินมากแต่เรื่องของการช่อโกงอาจจะเคยโดนเพราะว่าบางทีเราไปกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้แต่ว่าวิธีการที่รับมือกับพวกช่อโกงเนี่ยอีกเวอร์ชันหนึ่งนะอย่างแรกคือแจ้งธนาคารก่อนเลยว่าเราถูกช่อโกงเขาก็จะมีกลไกในการที่จะแบบระงับการทรานแซคชั่นระงับการโอนอันนั้นไปอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยได้ฮะก็มีจริงๆอย่างที่บอกฮะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดได้หมดนะเพียงแต่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันแค่ไหนฮะก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์จากการเสวนาร่วมมือกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านวิทยากรนะครับคุณท่านอาจารย์พีรการนะครับให้คุณนานะครับคุณพีรพลอนุตตรโสตนะครับน้องแก้วนะครับสศิธรนะครับศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ต
้องขอบคุณสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับที่ร่วมมือกันนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อทั้งเรื่องของสถานที่แล้วการอำนวยความสะดวกในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกวันทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยให้วันนี้สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้ราบรื่นนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์กลับไปพอสมควรแล้วก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้ร่วมมือกันทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เรื่องข่าวปลอมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทางเราเองนะครับอปวช.นะครับทางทีมไทยซ่านะครับสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็จบการเสวนาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสได้พบกันอีกค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้สร้างความร่วมมือสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ต่อกันร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับวันนี้